สวัสดีนักเรียนในรุ่นที่4ทุกคนนะครับในห้องเรียนสครับบิมทูของเรานะครับวันนี้อาจารย์ป้อมนะครับสุทธิพงษ์สงการนะครับเป็นผู้ดูแลหลักสูตรนี้นะครับของสครับยูนิเวอร์ซิตี้นะครับวันนี้จะมารีวิวหลักสูตรของเราที่ทุกคนกำลังจะเข้าร่วมเรียนนะครับก็หลักสูตรนี้นะครับสครับบิมทูเนี่ยนะครับเราเนี่ยเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับเรามีรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะครับก็นักเรียนรุ่น1รุ่น2รุ่น3ก็สามารถจะเข้าเรียนร่วมกับรุ่นที่4ได้นะครับนะก็เป็นธรรมเนียมของเรานะที่นักเรียนทุกคนจะเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับในรุ่นที่4นี้นะครับเราจะนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานแบบ BIM นะครับซึ่งผมรวมเรียกกับ SketchUp ว่าเป็น SUBIM นะครับหรือ SketchUp BIM ครับอ่ะวันนี้ครับเราจะมาดูเนื้อหาหลักสูตรของเราที่ทุกคนนะครับจะต้องนะศึกษานะครับว่าเราจะเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนรุ่นที่4ทุกคนนะตอนนี้มี500คนแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับนะครับดูภาพไปให้ดีนะครับเป็นนะครับชายคนนี้นะชื่อสตีฟจ็อบส์นะครับสตีฟจ็อบส์ก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักดีนะครับว่าเป็นนะครับผู้นะครับหัวหน้าทีมแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกนะครับมือถือที่ไม่มีปุ่มนะครับก็คือที่เราใช้ทุกวันนี้คือ iPhone นั่นแหละนะครับสตีฟจ็อบส์บอกว่า innovation distinguish นะครับ between a leader and a follower นะครับก็คือแปลไทยเลยแล้วกันว่านะครับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีครับมันเป็นตัวแบ่งแยกระหว่างผู้นำและผู้ตามความหมายคืออะไรครับความหมายคือถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำคุณต้องศึกษานวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี้ยหรือนวัตกรรมใหม่ๆเนี้ยมาใช้ในองค์กรให้กับตัวเองด้วยครับประการที่2นะครับทุกคนที่อยากจะเข้าเรียนคลาสนี้จะต้องนะครับยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าการทำงานที่ดีที่สุดคือการทำงานแบบทีมเวิร์คคุณมีนวัตกรรมคุณมีเทคโนโลยีแต่คุณไม่มีทีมเวิร์คนะครับถ้าไม่มีทีมเวิร์คเราไม่มีเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่มีการประสานงานที่ดีไม่มีการส่งไฟล์กันที่ดีไม่มีการคอลแลบอเรชันหรือการทำงานร่วมกันที่ดีอินทิเกรตกันอินทิเกชันอ่ะสาวฝรั่งนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเองเนี่ยจำไม่ดีนะครับหลักสูตรนี้เราเน้นไปที่การทำงานแบบทีมเวิร์คและสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาร่วมด้วยครับหลักสูตรนี้ของเรานะครับเรานะครับเปิดรับนักเรียนนะครับที่มีพื้นฐานโปรแกรม SketchUp แต่ผมบอกไปแล้วว่าหลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรแบบว่าLifelong Learning นะครับเรียนทั้งชีวิตดังนั้นเองคนที่เริ่มต้นจากศูนย์เลยเข้าได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่นะครับให้ไปดูคลิปนะครับที่ชื่อว่า SketchUp Zero to Hero ผมได้ทำคลิปนะครับการสอนใช้งานโปรแกรม SketchUp ไว้แบบละเอียดเลย88ตอนเจาะลึกทุกคำสั่งนะครับเรียนรู้ได้เลยนะครับดูวันละ2ตอนไม่นานก็เก่งครับแล้วเมื่อเราเรียนรู้แล้วนะครับเราก็มาต่อยอดในคลาสเรียนนี้ได้นะครับดังนั้นเองเนี่ยทุกคนสามารถจะทำได้เด็ก7ขวบนะครับผู้ใหญ่อายุ65ปีก็เคยมาเทคคอร์สกับผมก็ทำได้ดังนั้นเองอย่าบอกว่าอายุเป็นปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือเราไม่กล้าเปลี่ยนแปลงมากกว่านะครับจริงๆผมมีหลักสูตรอันนึงเรียกว่า layout zero to hero เป็นการทำแบบเหมือน AutoCAD เลยจากโปรแกรม SketchUp หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือคนรู้หลายคนรู้แล้วแต่ไม่เคยลองนะครับว่าเราสามารถใช้โปรแกรม layout ที่แถมฟรีมากับโปรแกรม SketchUp เนี่ยสามารถทำแบบก่อสร้างได้เรามีปลั๊กอินตัวนึงเป็นเบต้านะครับอยู่ในหลักสูตรนี้เรียกว่า Quick Layout ก็จะช่วยให้การเขียนแบบมันง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วในปีหน้าเนี่ย SketchUp University นะก็จะเปิดอีกหลักสูตรนึงนะครับชื่อว่านะครับ Layout นะครับซึ่งจะเป็นโฟกัสไปในจะโฟกัสไปที่การเขียนแบบโดยเฉพาะเลยใครที่ทำคิดราคาถอดราคาได้โมเดลได้ด้วยหลักสูตรนี้อยากไปต่อยอดก็ลองไปเทคคอร์สมันตัวนั้นดูนะซึ่งแต่ผมบอกว่าทุกคนเริ่มได้ฟรีก็คือไปที่ layout ครับก็มี layout 0 to hero จะมี88ตอนครับตอนนี้ทำอยู่ในตอนที่ประมาณ55นะครับก็ไปดูได้นั้นความหมายคืออะไรหลักสูตรนี้นะครับเหมาะกับคนที่มีความรู้พื้นฐานในโปรแกรม SketchUp แต่พื้นฐานจริงๆก็เรียนรู้ได้นะครับในเวลาแค่เดือน2เดือนก็เรียนรู้ได้นั้นเองเนี่ยผมเลยก็บอกว่าหลักสูตรนี้ของเราเปิดกว้างให้กับทุกคนที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับนั้นเองเนี่ยนะครับเรามาดูกันเลยว่าหลักสูตรของเรามันเป็นยังไงนะครับSUBIM Class นะครับหรือพื้นฐานการเปลี่ยน SketchUp ให้ทำงานแบบ BIM เนี่ยนะครับเป็นหลักสูตรที่ผมออกแบบขึ้นมานะครับสำหรับคนที่นะครับต้องการที่จะนะครับเปลี่ยนแปลง SketchUp นะคือใช้ SketchUp ในการทำงานปกตินี่แหละแต่อยากจะให้มันทำงานแบบระบบ BIM ซึ่งระบบ BIM คืออะไรมันเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่โอ้โหฟังดูแล้วมันจะเหนื่อยแล้วยุ่งยากมากที่อธิบายแต่ผมจะพยายามจะทำให้มันง่ายสุดนะครับให้ทุกคนเข้าใจว่าBIM ในมุมมองของผมมันเป็นยังไงแล้วมันจะช่วยให้ทุกคนทำงานยังไงได้นะครับก็นี่คือชุดเครื่องมือนะครับที่เรามีในรุ่นที่3
นะครับชุดข้อมือที่เรามีในรุ่นที่3เดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวอีกครั้งในหน้าจอโปรแกรม SketchUp นะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่คือคลาสเรียนนะครับที่จะส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนนะครับที่มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม SketchUp สามารถนำ SketchUp ไปร่วมมือนะร่วมใช้งานกับเครื่องมือนะครับที่เราทำขึ้นมาเพื่อยกระดับตัวเองครับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากๆเลยอ่ะเรามาดูกันก่อนว่าคำว่า BIM นะมันคืออะไรนะครับก็ถ้าเราพูดถึง BIM เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมันดูแบบแค่ดูนะครับภาพนี้ก็ไปก็งงเลยนะนะครับเอาละผมจะเอาง่ายๆดีกว่าถ้าผมอธิบายมากๆยากๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อนะครับเหมือนเรานั่งฟังสัมมนาต่างประเทศหรือสัมมนาบิมนะที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับเอาละครับบิมนะ BIM นะ BIM เนี่ยย่อมาจากอะไรครับย่อมาจากคำว่า Building Information Modeling นะครับ Building ก็คือตัวอาคารนี่แหละหรือกระบวนการสร้างอาคารเนี่ยนะวิธีการสร้างอาคารเนี่ย Information คือข้อมูล Modeling ก็คือการสร้างโมเดลนะนะครับนั่นเองพูดง่ายๆก็คือว่ามันคือการสร้างโมเดลขึ้นมานะครับโมเดล3มิติก็ได้นะครับเป็นโมเดล3มิติก็ได้และนะครับมันจะเป็นตัวแทนของอาคารนะสร้างโมเดลขึ้นมาและเป็นตัวแทนของอาคารด้วยนั่นหมายคือเราต้องสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วมันก็เป็นนะครับรูปร่างของอาคารนี่แหละที่เราจะก่อสร้างนะครับหรือนำไปใช้ประโยชน์แต่มันไม่จบแค่นั้นครับมันจะต้องมีอินฟอร์เมชันหรือข้อมูลครับไอ้ข้อมูลเหล่านี้คืออะไรเยอะแยะเลยครับสั่งปูนวันไหนปูนกี่คิวเหล็กฐานลากใช้เหล็กข้ออ้อยกี่เส้นเหล็กนะเหล็กกลมกี่เส้นนะมีลูกปูนไหมลูกปูนใส่ก็ได้นะลูกปูนเหล็กเอาเปล่าก็เอาก็ได้เอาทรายมีไหมคานชั้นหนึ่งมีไหมแบบเท่าไหร่ถ้าเราติดตั้งเสร็จแล้วฝ้ามีกี่ตารางเมตรนะเราจะเช็คว่ากระเบื้องเท่าไหร่ได้ไหมห้องน้ำมีสุขภัณฑ์กี่ชิ้นท่อยาเท่าไหร่ข้อไอ้เหล่านี้แหละครับคือข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันจำเป็นมากในการที่จะเอาไปต่อยอดในงานก่อสร้างครับข้อมูลมีมากมายครับอาจจะดูแล้วไฮโซก่อนนะคือไฮโซก็คือมันดูเวอร์วังอลังการอย่างเช่นข้อมูลการคำนวณการใช้น้ำในตึกหรือแม้แต่พลังงานที่ใช้ในตึกอะไรแบบนี้มันคือข้อมูลขั้นสูงซึ่งมันต้องวิเคราะห์นะครับเอาละโดยรวมแล้วมันคือข้อมูลนั่นแหละนะครับนั่นเองเนี่ยบิมก็คือเรื่องง่ายๆครับแปลบ้านๆเลยก็คือการใช้โปรแกรม3มิตินะครับอันนึงแล้วกันอ่ะผมเรียกว่า SUBIM แล้วกัน SketchUp BIM ก็คือใช้โปรแกรม SketchUp นี่แหละสร้างโมเดล3มิติขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็เอาข้อมูลมาใส่นะครับเอาข้อมูลมาใส่ใช่มั้ยอินฟอร์เมชั่นมาใส่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ใส่เข้าไปและเราก็สามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เป็นพรีเซนต์งานขายงานนะครับเคลียร์หน้างานแล้วก็ยังถอดวัสดุได้นะแบ่งเป็นโซนๆก็ได้ถอด BOQ ออกมาเป็นฟอร์ม Excel เลยนะครับและนี่แหละคือการทำงานของเราง่ายๆครับการทำงานแบบนี้รับเรียกว่าเป็นกระบวนการแบบใหม่ที่ดีขึ้นเอาพูดตรงๆนะครับมันไปง่ายบิมก็คืออะไรก็กระบวนการที่บอกมาเมื่อกี้แหละครับที่มันช่วยให้เรา better ครับดีขึ้นดังนั้นเองหลักสูตรนี้นะครับคนที่เรียนกับเรานะครับผมมีความมั่นใจมากว่าทุกคนจะดีขึ้นแน่นอนครับเอาละครับสรุปนะวันนี้ผมบอกก่อนว่าแต่ทุกคนฟังเมื่อกี้มาแล้วนะผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าหลักสูตรนี้มันคือการทำบิมจริงๆบน SketchUp เรียกว่า SUBIM 1 นะครับให้ทุกคนรู้ไว้ก่อนนะว่าบิมไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะบิมคือการสร้างโมเดลในอดีตครับมนุษย์เราจะสร้างโมเดลก่อนเขียนแบบนะเพราะว่าเราสร้างหน้างานจริงเนี่ยมันไม่เห็นภาพเราจะสร้างปราสาทหินพิมายเราไม่มีเครื่องมือเขียนแบบดังนั้นเองเราก็จะเอาหินเล็กๆมาก่อกันเป็นรูปปราสาทก่อนดังนั้นเองเนี่ยการวิเคราะห์โมเดลจากกิจอิฐหินดินทรายเล็กๆเนี่ยมันเป็นต้นแบบเนี่ยเขาเรียกโปรโตไทป์เนี่ยมันคือการทำโมเดล3มิติก่อนดังนั้นเองโมเดล3มิติการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันคือเรื่องเก่าซึ่งอย่าบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะไม่ใช่มันคือเรื่องเก่าแต่แค่โมเดล3มิติในอดีตมันเปลี่ยนมาอยู่ในรูปดิจิตอลนะครับ2คือบิมง่ายและสนุกเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจเองว่าบิมมันง่ายและสนุกทุกคนนะครับที่เป็นรุ่น4จะเข้าใจว่ามันง่ายจริงๆแต่แค่เราเปลี่ยนความคิดนิดนึงนะครับ SketchUp ก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทำงานได้เหมือนมืออาชีพและมันยังง่ายและสนุกด้วยบิมไม่แพงครับลงทุนได้ SketchUp ครับเช่าปีละ 10,000 บาทครับถูกที่สุดแล้วนะครับในซอฟต์แวร์ค่ายบิมนะครับหลายคนอาจจะไม่เรียกว่าบิมก็ได้อาจจะเป็นโปรแกรมสร้างสามมิติก็ได้แต่ถ้าใครใช้ SketchUp เวอร์ชั่น2020ลงไปอันนั้นซื้อขาดเลย 20,000 กว่าบาทเองใช้ตลอดชีวิตครับอันนี้คือราคาเนี่ยจับต้องได้ครับการเรียนรู้ง่ายมากเด็กปวส.ปวช.ก็เรียนรู้ได้ค่าตัวไม่แพงครับแล้วองค์กรไหนต้องการปรับตัวเป็นสกับบิมค่าตัวนักเรียนได้มั้ยค่าตัวเลยค่าตัวคนทำงานก็ไม่แพงทุกคนทำงานง่ายสนุกแล้วก็สบายไม่แพงด้วยนะครับ
และสุดท้ายครับบิมใครๆก็ทำได้เพราะว่าเรามีคอมมูนิตี้ครับ SketchUp บิมครับเป็นซอฟต์แวร์ SketchUp นะครับที่ทำบิมได้และมีคนอยู่ในคอมมูนิตี้นะครับคอยช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับแลกเปลี่ยนไอเดียกันเนี่ยมากที่สุดในโลกครับและผมคิดว่าในไทยนี่ก็มากที่สุดด้วยครับโปรแกรมค่ายอื่นๆเนี่ยนะครับก็อยู่ในวงจำกัดนะครับมันดูไฮโซมันดูมีคนมากมายนะครับเข้าไปร่วมเนี่ยแต่จริงแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าโปรแกรม SketchUp นะครับในการทำบิมเนี่ยผมบอกเลยว่าหลักแสนถือว่าเยอะมากๆผมไม่กล้าเคลมว่ามันจะมากที่สุดจริงๆนะแต่ผมรู้สึกได้ว่ามันมากจริงและผมมีความมั่นใจว่าทุกคนทำได้เพราะว่าทุกคนช่วยกันครับเป็นคอมมูนิตี้และนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้จักบิมครับก่อนที่เราจะมาเริ่มต้นดูว่าเรามีโปรแกรมอะไรหรือเครื่องมืออะไรนะครับอยู่ในหลักสูตรนี้บ้างนะครับหลายคนเนี่ยโฟกัสไปที่เครื่องมือนะอยากได้แต่โปรแกรมอย่างเดียวอยากได้ QRC มันทำสร้างเหล็กได้ไหมไอ้โปรแกรมนั้นที่แถมเข้ามามันทำอะไรได้ไหมก่อนอื่นเลยให้มองภาพรวมก่อนดีกว่านะครับให้มองเป็นระบบดีกว่าว่าเราทำงานยังไงดีกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเรามองแต่โปรแกรมอย่างเดียวเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเอาละเรามาดูกันก่อนนะครับหลักการง่ายๆในการทำระบบ BIM ครับ SU BIM เพราะหลักสูตรนี้เราไม่ใช่หลักสูตรขายโปรแกรมนะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยอยากได้โปรแกรมอย่างเดียวไม่ใช่นะหลักสูตรนี้เราไม่ใช่หลักสูตรนี้ของเราคือการเรียนรู้นะครับแบบ lifelong learning เพื่อยกระดับทุกคนในประเทศไทยรวมถึงองค์กรก่อสร้างนะครับในประเทศไทยให้สามารถที่จะอยู่นะครับต่อสู้กับโลกในอนาคตที่การแข่งขันสูงมากครับยกระดับการทำงานนะครับประสิทธิภาพสูงขึ้นครับเริ่มแรกเลยนะครับเราจะมีชุดเครื่องมือที่เรียกว่าเครื่องมือช่วยสร้างโมเดลครับคือปกติแล้ว SketchUp เนี่ยมันเป็นโปรแกรมนะครับที่มันง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยแต่เวลาแข่งกับเวลาเมื่อไหร่นะครับความง่ายและความสนุกมันจะหายไปทันทีอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าต้องยอมรับนะครับว่าเวลาเราเขียนโมเดลแบบว่าอดิเรกเนี่ยนะครับมันโอเคเลยแต่ถ้ามันเริ่มมีการเร่งแล้วโมเดลละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันเหนื่อยครับต้องบอกไว้ก่อนครับมันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันต้องเขียนเองใหม่หมดดังนั้นเองนะครับเราจึงต้องจำเป็นนะครับจำเป็นต้องจับพัฒนาเครื่องมือช่วยสร้างโมเดลขึ้นมาครับซึ่งในหลักสูตรนี้ของเรานะครับเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะเราจะมีหลักสูตรตัวนี้จะมีเครื่องมือที่ช่วยสร้างโมเดลหลายตัวครับเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะว่ามีอะไรบ้างนะครับในรุ่นที่4นะครับซึ่งก็เมื่อสร้างเครื่องมือได้เร็วแล้วครับก็ได้โมเดล3มิติขึ้นมานะผมบอกเลยว่า easy and fun จริงนะครับแต่ยังไม่พอนะมันจะมีเครื่องมืออีกตัวนึงครับเรียกว่าเครื่องมือแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลตรงนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเวลาเราสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วเนี่ยเครื่องมือช่วยสร้างโมเดลเนี่ยมันจะเป็นการสร้างอย่างเดียวแต่ไม่มีการใส่ information เอาง่ายๆครับเครื่องมือช่วยสร้างโมเดลตัวนี้มันคือเครื่องมือสร้าง BIMนะครับแต่มันสร้างแค่ BM เท่านั้นก็คือ building model ในภาพนี้ BM ครับ building model มันยังขาด information ดังนั้นนะครับจึงมีเครื่องมืออีกตัวนึงครับเรียกว่า quick BOQ กับ quick data link มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนะครับแจกแจงข้อมูลบันทึกข้อมูลกำหนดข้อมูลต่างๆซึ่งเราจะโฟกัสไปที่ quick BOQ นะในหลักสูตรนี้นะครับก็คือการคิดราคาถอดวัสดุนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเรากรอกข้อมูลฐานข้อมูลไว้พร้อมเนี่ยเวลาสร้างโมเดลด้วยเครื่องมือเร็วๆเนี่ยกดคลิกเดียวไม่กี่คลิกนะครับไม่คลิกเดียวนะไม่กี่คลิกครับเราก็จะได้ปริมาณวัสดุแล้วก็ BOQ ทันทีครับในภาพนี้ครับเราสามารถดูได้แบบเรียลไทม์ด้วยนะครับราคาบนเรียลไทม์มีการแก้โมเดลปุ๊บวัสดุราคาเปลี่ยนครับและยิ่งกว่านั้นครับเรายังสามารถเอ็กพอร์ตครับออกไปเป็นฟอร์มเอกสาร Excel BOQ ได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่านี่คือหลักสูตรของเรานะครับหลักสูตรนี้เน้นไปที่งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้างนะครับเท่านั้นนะครับไม่มีงานระบบนะครับไม่มีงานอื่นๆนะเราเน้นไปที่การนะครับทำงานด้วยนะครับระบบ SU BIM ในงานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างนะครับ architectural work แล้วก็ structural work เท่านั้นนะครับแต่เครื่องมือเหล่านี้ที่เรามีทั้งหมดนะครับเอาไปต่อยอดได้ในงานทุกงานเลยนะครับแต่เราจะเน้นไปที่งานสถาปัตยกรรมและโครงสร้างนะครับเพราะหลักสูตรเรามันช่วงสั้นนะครับ2วันแล้วก็ไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าอย่างนี้หลายคนบอกว่าทำไมไม่สอนหมดเพราะว่านะครับหลักสูตรตรงนี้ของเรามันเน้นไปตรงด้านนี้ก่อนเพราะว่าหลายคนไม่ได้ทำงานระบบถ้าเราไปสอนทุกอย่างหมดเลยเนี่ยมันจะเครียดนะครับดังนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวยังไงอนาคตนะในปีหน้าเนี่ยเราจะมีหลักสูตรงานระบบเพิ่มเติมแน่นอนนะครับไปอีกคลาสหนึ่งเลยเพื่อจะให้คนที่ทำงานระบบแท้ๆไปอยู่ในคลาสนั้นนะครับซึ่งเราจะใช้ engine ตัวใหม่ของเรานะครับเป็นเครื่องมือนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นตัวไหนนะครับอ่ะโอเคนะทุกคนเคลียร์นะครับว่าเรากำลังจะเรียนรู้อะไรและเราได้อะไรครับก่อนจะไปดูเนื้อหาโปรแกรมมาดูของจริงดีกว่าผมนะครับสุริพงษ์สงการนะครับโดยนะครับการทำงานแล้วเนี่ยผมมีประสบการณ์งานก่อสร้างเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2006นะครับ2006เลยก็10กว่าปีผมนะครับทำงานเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง
ที่ปรึกษาแล้วก็คอมมิชชั่นนิ่งนะครับรวมถึงโอเปเรตด้วยงานนะครับพวก renewable energy นะพลังงานทดแทนครับซึ่งเป็นงานประเภทโรงไฟฟ้านะครับแล้วก็โรงงานพลังงานทดแทนนะซึ่งหน้าที่ผมคือการเปลี่ยนน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครับให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าครับผมทำงานนะครับนะที่คิด BOQ แล้วก็นะครับเสนอโครงการเนี่ยมูลค่าเกิน 1,000 ล้านครับงั้นประสบการณ์ของผมเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดทุกคนได้นะแต่แค่ผมเองไม่เคยสร้างบ้านครับดังนั้นเองเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจหลักการผมก็เลยใช้หลักการสครับบิมเนี่ยไปสร้างออฟฟิศใหม่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าผมก็ทดลองเครื่องมือตัวนี้กับออฟฟิศใหม่ของเราเองนะครับซึ่งแหมจะสอนคนอื่นได้ยังไงถ้าเราไม่ได้ทดลองกับของจริงของเราถูกไหมครับในภาพนี้คือการทำต้นแบบขึ้นมานะครับเป็นงานสครับนี่แหละนะครับเขียนด้วยคำสั่งทั่วไปเลยแหละนะครับแต่นี่คือโมเดล3มิติเขาเรียก BM ครับแต่ทันทีนะครับที่เรานะครับใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปครับว่าแสงแดดเป็นยังไงนะแดดอยู่ด้านนี้ไหมถ้าเดินอย่างนี้เป็นยังไงจอดรถเป็นยังไงเราเริ่มมีอินฟอร์เมชันไอ้ตรงนี้ทุกคนรู้ดีนะครับว่ามันสำคัญมากคือการขายงานการนะครับวางผังโครงการการวิเคราะห์ต่างๆเราเนี้ยสกิลอัพมันก็ทำได้แสงแดดก็ทำได้นะครับทิศทางก็ทำได้วางเลเยอร์ก็ทำได้นะครับนะไอ้เหล่านี้ทำได้หมดแล้วนะครับจากนั้นมาครับเราเอาไอเดียเนี้ยไปคุยกับหลายๆคนนะครับอย่างเช่นผู้รับเหมาวิเคราะห์กันว่าเป็นยังไงทำได้ไหมอะไรเงี้ยไอ้ตรงนี้แหละสำคัญมากอย่าลืมนะผมบอกว่าเป็นการทีมเวิร์คเรามีโมเดลแล้วเรามีทีมเวิร์คครับเราต้องโคกันนะวิเคราะห์ปัญหาให้ดีนะครับจากนั้นเมื่อเราเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วเราก็ได้เอามาทำเป็นแบบครับเราใช้เครื่องมือสครับบิมทูครับในการสร้างงานโครงสร้างครับสตรัคเจอรัลเวิร์คครับจากนั้นครับเราก็มีเครื่องมือสร้างแล้วถอดวัสดุงานโครงสร้างครับแล้วยิ่งกว่านั้นครับงานสถาปัตยกรรมครับก็สามารถถอดได้เราสามารถจะปริ้นBOQ ออกมานะครับด้วยเครื่องมือชื่อว่า Quick BOQ โอ้โหโมเดล3มิตินะเจ้ามือเราและผมก็ได้ใช้ในการยื่นแบงค์นะครับนำเสนอนะครับยื่นกู้แบงค์ดังนั้นเอง Quick BOQ ก็เข้าฟอร์มเลยไม่ต้องยุ่งเลยครับไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาเลยครับจากนั้นครับเราก็เอาโมเดลมาวิเคราะห์หน้างานครับนะถ้าใครทำสกิลอัพค่อนข้างจะเก่งนะก็สามารถที่จะทำคัดฟิลนะครับวิเคราะห์ได้เพราะว่าในแบบเดิมของเราเนี่ยมันอาคารมันดินมันราบใช่ไหมแต่เวลาเนี้ยวางหน้างานจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นครับเราสามารถใช้สกิลอัพได้เลยนั้นนั่นจะเห็นว่านะครับผมก็ยังสามารถนำสกิลอัพเนี่ยไปใช้ในการทำงานได้จริงครับและทุกคนก็สามารถทำได้ครับเลเยอร์ก็ทำได้แต่หลักสูตรนี้ยังไม่มีสอนเลเยอร์นะครับจะมีเครื่องมือเบต้าเทสให้ทุกคนดูเฉยๆว่ามันสามารถส่งไปทำเลเยอร์ได้แต่เลเยอร์เนี่ยไปดูในคลิปที่ผมสอนทำได้จริงทุกคนครับไม่ต้องมาสอนก็ได้ไปดูในคลิปผม88ตอนนะครับมันสอนละเอียดเลยนั่นเห็นไหมครับว่าสกิลอัพบีมเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงและทำได้จริงครับและนี่คือตัวภาพของตัวอาคารครับที่เรากำลังก่อสร้างอยู่แล้วปีหน้านะครับประมาณเมษายนนะครับหลังสงกรานต์เนี่ยเราจะเปิดออฟฟิศใหม่อยู่ที่มวกเหล็กนะครับใกล้กับรถไฟฟ้ารางคู่มวกเหล็กนะครับอยู่ใกล้ปากช่องนี่เองนะเขาใหญ่ก็ใกล้กันนะไม่ใหญ่เพราะว่ามวกเหล็กกับเขาใหญ่ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็รถไฟความเร็วสูงมาก็สบายแล้วนะครับทุกคนสามารถจะแวะมาที่นะครับตัวศูนย์อบรมแล้วก็ศูนย์เรียนรู้แล้วก็ศูนย์แลกเปลี่ยนไอเดียเป็นคอมมูนิตี้ของเรานะได้นะครับเราจะมีห้องพักให้แล้วมีจริงๆตั้งใจมีสระว่ายน้ำด้วยนะให้ทุกคนพักผ่อนนะครับนะมาแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วก็เชิญทุกคนนะที่เป็นนักเรียนแวะมานะครับทักทายกันนะครับและนี่ครับก็คือหลักการครับมีนักเรียนนะกลุ่มเรียนของเรานะวันนี้นะครับในรุ่นที่1 2 3รวมกันเนี่ย 1,000 คนแล้วในรุ่นที่4ผมตื่นเต้นมากนะครับนึกว่าจะมีคนสนใจน้อยนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากที่มีคนสมัครได้วันนี้ครับผมบันทึกหน้าจอไว้นะครับนะในการทำรีวิวครั้งนี้ในวันที่19นะครับเราเหลือเวลาอีก8วันนะครับนะก็มีนักเรียนสมัครเข้ามาแล้วเกือบ500คนแล้วนะครับก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะครับตอนนี้ถ้าดูในคลาสของเราเนี่ยก็มีนักเรียนรวมกัน 1,500 คนแล้วนะครับนี่ก็ตัวอย่างโมเดลที่ของนักเรียนที่ส่งการบ้านครับนะครับหลักการเอาละครับก็หลักการง่ายครับทุกคนดูนะนักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเครื่องมือละว่าเป็นยังไงครับนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็ไปดูนะครับในห้องเรียนเราไปถามว่าทำยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนกันนะครับในวันที่27-28เดือนนี้นะครับพฤศจิกายน2564นะครับนะเตรียมความพร้อมให้ดีไปดูวิธีการติดตั้งลงมีอะไรถามในกลุ่มเรียนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะบอกว่าอยู่ตรงไหนคลิกตรงไหนนะครับในคลิปนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของนักเรียนครับเมื่อเรียนเสร็จแล้วปุ๊บนะครับใครอยากได้ใบรับรองการศึกษาครับแหมพูดเหมือนมหาลัยเลยนะใบรับรองนะครับจากผมนะครับให้ผมเซ็นให้ว่าเนี่ยผ่านหลักสูตรนี้แล้วได้นะครับให้ทำการบ้านส่งมานักเรียนรุ่น1 2 3 4นะครับใครที่ต้องการใบเซอร์ในรุ่นที่3นะครับให้ส่งการบ้านภายในวันที่25พฤศจิกายนนะครับ25พฤศจิกายนในลิงก์นะครับในกลุ่มนะครับถ้าใครต้องการส่งการบ้านนะรุ่นที่3นะครับวันที่25นะครับ
ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ผมจะประกาศว่าใครจะได้นะครับใบเซอร์ในวันที่27นะครับในวันที่เริ่มเรียนรุ่นที่4ก็จะมีการบอกว่าใครจะได้ใบเซอร์นะครับใบรับรองการศึกษาจบนะครับเอาละครับนี่คือนะครับการเรียนรู้ของเรานะอย่าลืมนะครับสรุปนะครับเราจะเรียนรู้แบบตลอดชีวิตแต่รุ่นที่4นี้นะครับเราจะเรียนกันสดๆวันที่27 28นะครับจากนั้นมาก็จะมีนะครับมีคอนเทนต์ของรุ่นที่4ให้ต่อไปนะครับจะมีเวิร์กช็อปในรุ่นที่4จะมีนะครับเอกสารต่างๆนะครับตามมาในรุ่นที่4เป็นธรรมเนียมของเรานะครับที่จะเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งดังนั้นรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ครับเรียนได้ทั้งชีวิตเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะอยู่ในกลุ่มกันนะจนกว่านะครับใน Facebook มันจะไม่มีแล้วนะเราอยู่ในกลุ่มนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะเรียนรู้ด้วยกันแล้วผมจะอัปเดตเครื่องมือให้มากมายเลยนะครับปีหน้านี่ผมยังไม่แน่ใจว่าหลักสูตรนี้จะเป็นรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ปีหน้าผมนะครับบอกไว้แล้วนะครับว่าราคาของคอร์สเราที่ลดพิเศษให้ตอนนี้นะครับก็คือใน Early Bird 2,900 บาทนะครับ 2,999 บาทเนี่ยจากราคาเต็ม 3,745 บาทเนี่ยนะครับปีหน้าเนี่ย 3,745 บาทเนี่ยจะเป็นราคา Early Bird แล้วราคาจริงๆนะครับเครื่องมือเนี้ยแถมเนี่ยหลักหมื่นเลยเราจะปรับราคาขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะนั่นใครก็ตามที่ผ่านมาดูคลิปนี้แล้วยังแบบว่ายังก้าวกลัวนะแนะนำให้ลงทะเบียนไว้ก่อนถ้าดูต่อไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวปีหน้านะครับนะหลักสูตรของเราก็จะเพิ่มราคาขึ้นแต่จริงก็เป็นราคาที่มันสมเหตุสมผลนั่นแหละนะครับแต่ปีนี้เราลดให้เพื่อจะตอบแทนนะครับแฟนเพจ 200,000 คนของเราและคนไทยทุกคนนะครับที่สนับสนุนบ้านบ้านสแกร็ปมาตลอดนะครับถ้าขาดซึ่งทุกคนนะครับท่านเรียนทุกคนเนี่ยวันนี้นะครับบ้านสแกร็ปของเราก็คงไม่มีเครื่องมือดีๆมีการให้ความรู้ทุกคนนะครับแบบนี้ได้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงจากใจจริงจากป้อมนะครับเรานะครับนะครับเอาตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มมาให้ดูนะครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นนักเรียนมาสเตอร์มากเอาไปทำวัดนะครับเจดีนะไม่ธรรมดานะครับนี่ครับอาคารใหญ่ๆก็เหมือนการทำได้ครับแล้วแม้แต่อาคารเล็กๆก็โอ้โหก็สนุกเลยครับและนี่คือผลงานของนักเรียนจริงๆมีเยอะมากครับเข้าไปในกลุ่มเราไปดูคูดคุยกันครับเรามีนักเรียน 1,500 คนครับและต่อไปครับนักเรียนรุ่นที่4ครับมาดูกันว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วมันทำงานยังไงนะครับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเรียนรู้แล้วก็เดี๋ยวผมจะชี้เป้าให้ว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนและคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ทุกคนนะครับสามารถเดินหน้านะครับเรียนรู้สแกร็ปบิมแบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งได้แบบอีซี่แอนด์ฟันครับผมโอเคครับเรามาเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยนะว่าเรามีเครื่องมืออะไรบ้างแล้ววิธีการทำงานเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่า easy and fun มากๆครับนี่คือตัวอย่างโมเดลนะครับบ้านที่กำลังจะก่อสร้างจริงๆนะครับคือเราใช้ระบบ SUBIM นี่แหละนะเป็นบ้านของนะทีมงานของเรานะครับอาจารย์เต้นะครับนะก็ใช้หลักการนี่แหละเครื่องมือ SCRAPBIM Tool นี่แหละในการทำครับก็ในภาพนี้นะครับเป็นบ้านที่เรากำลังยื่นขออนุญาตก่อสร้างไม่ใช่เราอะไปแล้วกันนะครับน้องตะเคียนแล้วกันนะกำลังจะยื่นนะครับก็ใช้สกรับบีมทั้งหมดในการทำครับนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเหมือนโมเดลธรรมดาถูกไหมครับใครก็เขียนได้ใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่ครับถ้าเรามีนะครับ data อยู่นะครับเรากดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะมีเครื่องมืออันนึงนะกดไปที่สกรับบีมทูครับแล้วก็เราล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินด้วยนะครับ password อีเมลของเราครับเข้าไปเราก็จะสามารถใช้งานเครื่องมือบีมตัวนี้ได้นะครับScrapBIM Tool เนี่ยนะครับนะ1นักเรียน1คนนะครับจะได้1ไลเซนส์ใช้ได้1ครั้งต่อเครื่องนะแล้วก็ย้ายเรื่อยๆนะครับนั้นเองเนี่ยนักเรียนห้ามเอาไปแบ่งให้ใครนะครับเพราะหลักสูตรนี้เราให้1คนนะครับ1นะครับไลเซนส์นะแล้วก็1เครื่องนะครับแต่ย้ายได้ตลอดนะถ้าเราทำงานวันนี้ไปอยู่ที่กรุงเทพย้ายไปอยู่ระยองครับก็ย้ายได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับนะโอเคครับก็เข้าสู่ระบบเอาละครับก็มีเครื่องมือมากมายเดี๋ยวจะอธิบายทีละตัวแต่ให้เห็นภาพรวมกันว่าสร้างโมเดลเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยข้อดีคือมันจะมีเครื่องมือที่ชื่อว่า Quick BOQ แล้วเครื่องมือตัวนี้นะครับมันจะลิงก์ data ของโมเดลไว้ครับซึ่งมันจะช่วยให้เรานะครับรู้เลยว่าโมเดลอันเนี้ยวัสดุราคากี่บาทยังไงบ้างนะครับทันทีเลยซึ่งถ้าเรากดคำสั่งดีๆนะครับเนี่ยกดปุ่มนี้นะครับเนี่ยนะปึ๊บเข้าไปเนี่ยเราสามารถจะรู้เลยว่ามีอะไรบ้างตรงไหนครับอย่างเช่นผมต้องรู้ว่าจันทันอยู่ตรงไหนครับกดหลอดไฟกดจันทันปึ๊บโปรแกรมจะเตือนว่านี่ครับจันทันอยู่ตรงนี้บริเวณนี้ของบ้านครับดั้งตะเข้เห็นไหมครับหรือแม้แต่เชิงชาย6นิ้ว
เชิงชาย8นิ้วเห็นไหมครับแผ่นครอบมุมเห็นไหมครับโอ้โหความยาวมาเป็นนะครับเสาเอทับหลังอันนี้คือบางอย่างที่มันไม่มีในโมเดลนี้มันวัดความยาวได้หมดบางทีเราคิดราคาบางทีลืมไปนะครับนะไอ้นี่มันสำคัญมากนะครับนะโอ้โหแบบมีหมดเลยอะที่ใส่ทิชชู่เห็นไหมครับมันจะบอกว่าอยู่ตรงไหนอันที่เรากดถ้าเรากดไวเออร์เฟรมจะเห็นว่านี่ครับมันอยู่ตรงนี้ของบ้านครับมันจะบอกตำแหน่งให้เราเห็นไหมครับและตรงนี้แหละครับเนี่ยราวแขวนผ้าเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันคือเครื่องมือครับที่ช่วยให้เราสามารถที่จะอะไรครับรู้ว่าชิ้นงานของเรามีราคาเท่าไหร่อยู่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่ครับและนี่คือหลักสูตรที่ทุกคนผมคิดว่าถ้าใครเรียนเนี่ยจะสามารถยกระดับการทำงานของเรานะให้เป็นการทำงานแบบมืออาชีพมากขึ้นครับยิ่งกว่านั้นครับยิ่งกว่านั้นครับถ้าเรากดอัปเดตครับไอ้ตัวฐานข้อมูลตรงนี้นะครับมันจะไปลิงก์กับตัวโมเดลที่เราทำไว้ครับแล้วเราจะได้ราคาบ้านนะครับที่เราใส่ข้อมูลไว้นะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าการใส่จะผิดจะถูกยังไงเนี่ยมันอยู่ที่คนใส่นะครับนะโปรแกรมเนี่ยมันรู้แค่ปริมาณอย่างเดียวนั้นการใส่ข้อมูลตรงนี้มันถือว่านะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้กันนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าไม่ยากครับแค่เรากดปุ่มอัปเดตครับจากนั้นรอสักครู่นะดูหน้าว่าเป็นยังไงให้ดูภาพรวมกันว่ามันโปรแกรมนี้มันทำอะไรได้ซึ่งมันเหมาะกับผู้รับเหมาท้องถิ่นนะหรือนะครับฟรีแลนซ์ก็ทำก็ได้ถูกไหมนะที่ต้องการทำโมเดลแบบนี้นะครับหรือแม้แต่ผู้รับเหมาทั่วไปก็ได้หรือองค์กรทั่วไปก็ได้ที่ทำงานนะครับขนาดไม่ใหญ่มากแต่จริงๆหลายคนก็เริ่มนำโปรแกรมตัวนี้ไปใช้ในการทำงานที่โครงการขนาดใหญ่ขึ้นนะครับโอเคครับจากนั้นมาแล้วก็กดแล้วก็ราคาก็จะมาทันทีครับ700,000 บาทเห็นไหมครับแล้วก็กดคำสั่ง Excel นะดูนะนี่ไม่ธรรมดานะครับนี่บอกไว้ก่อนว่าในโปรแกรม BIM SU BIM ที่มีอยู่ในโลกตอนนี้นะครับก็มีไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถจะสร้างฟอร์ม BOQ ที่เป็นแบบมืออาชีพได้นะครับก็มีตัวของเราเนี่ยตัวนี้นะครับที่สามารถทำได้นะครับซึ่งถ้าเป็นตัว Quantifier Pro เนี่ยนะครับมันยังทำไม่ได้นะเอกสารแบบนี้ครับนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าหลายคนเนี่ยใช้ Quantifier Pro ในการทำงานครับแต่นี่เห็นไหมครับเราได้ละเป็นฟอร์มแบบนี้นั้นความหมายคืออะไรครับเราสามารถสร้างฟอร์ม BOQ ขึ้นมาแบบนี้ครับได้เป็นมืออาชีพแบบ real time ครับบนโปรแกรมที่ชื่อว่า SketchUp ครับและตัวนี้ครับมันจะนำไปต่อยอดได้ง่ายมากๆเลยนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อมีการอัปเดตวัสดุและราคาครับมันก็ยังสามารถอัปเดตได้ด้วยนะโอ้โหเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่เรามี BOQ แล้วเนี่ยออกมา 700,000 เดี๋ยวถ้าเราอัปเดตทำยังไงครับมันมีเครื่องมือตัวนึงครับเครื่องมือลิงก์ data ครับจำได้ไหมมันจะมีเครื่องมือสร้างโมเดลใช่ไหมทำให้เร็วขึ้นเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูเป็นยังไงแล้วก็มีเครื่องลิงก์ data แล้วถอดราคาถูกไหมครับเครื่องมือลิงก์ data ตัวนี้ครับจะช่วยให้เรานะครับสร้างระบบฐานข้อมูลคือต้องบอกไว้ก่อนว่าระบบฐานข้อมูลเนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับลิงก์โอเคส่งออกกดปุ่มผิดปุ่มไปที่ data only ครับ have data onlyส่งออกครับแล้วเราก็มี data ที่ส่งออกเท่าไหร่มีครับนะแล้วก็กด export จากนั้นครับเราก็ไปทำ link data link นะครับ data ปึ๊บแล้วนะครับ data ของเราครับก็ถูกส่งออกไปเลยทันทีครับจากนั้นครับเราก็ไปอะไรครับไปเปิดตัว link data ที่เราทำไว้นะครับไอ้ตัว link data ตรงนี้สำคัญมากมันคือเครื่องมือนะครับที่ทำให้เราสามารถจะอัปเดตระบบฐานข้อมูลได้อย่างเช่นตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนอะไรบ้างล่ะคอนกรีตโครงสร้างครับผมสมมติผมเปลี่ยนเป็น 2,500 คอนกรีตหยาบเปลี่ยนเป็น 2,000 ราคานะครับนี่แล้วก็ผมเผื่อเวสนะครับ 10% คือน้องเต้เขาไม่ได้ใส่ตัวนะครับเผื่อเปอร์เซ็นต์ไว้เพราะว่าเขาอาจจะไปเผื่อเองต่างหากนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆครับเนี่ยแล้วก็งานขุดดินอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ราคาเข้าไปนะครับนี่ปึ๊บเข้าไปนะครับก็สมมุติกระเบื้องนะเปลี่ยนเป็นตัวดีหน่อยนะครับตัวละ 1,000 บาทอ่ะสมมุตินะอันนี้นะครับแล้วก็ตัวกระเบื้องนี้อันนี้เป็น 1,200 แค่เซฟไว้ครับจากนั้นครับเรากลับมาที่ตัว data ของเราครับเราก็ import data เข้ามาแล้วซิงค์กับมันครับซิงเข้าไปกับ data ที่เราทำไว้นี่คือระบบการทำงานแบบ BIM นะในโปรแกรมราคาแพงเนี่ยเขาก็ขายฝันกันว่าแบบนี้ครับทำงานแบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วจากนั้นครับก็ค่อยเปิด Quick BOQ อีกครั้งหนึ่งครับ
แล้วก็อัปเดตครับแล้วราคาและวัสดุทั้งหมดครับมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั้นเองเนี่ยในการทำงานแบบนี้ครับถ้าเรามีรูปแบบการทำงานที่คล้ายๆเดิมหรือไม่คล้ายเดิมก็ได้แต่ระบบฐานข้อมูลเหมือนเดิมการที่เราสร้างโมเดลแล้วนะครับที่จะได้มาซึ่งปริมาณวัสดุและราคาแล้วก็ตรวจสอบได้จริงเนี่ยมันทำได้จริงครับเราไม่ต้องลงทุนไปใช้โปรแกรมราคาหลักแสนไม่ต้องใช้โปรแกรมนะครับที่มีการเช่าซื้อปีหนึ่งก็ห้าหกหมื่นเจ็ดหมื่นคอมพิวเตอร์ก็แพงนะครับแล้วก็นะครับต้องการคนที่ต้องเรียนรู้กันแบบโอ้โหอบรมก็ยากสอนก็ยากเรียนก็ยากนะใช้เวลาเรียนเป็นปีนะครับเรียนเสร็จปุ๊บถ้าเป็นบริษัทเนี่ยจ้างปุ๊บไว้เก่งก็แยกวงอีกนะครับโอ้ก็ต้องปั้นคนใหม่อีกวงจรเหล่านี้เกิดขึ้นได้ครับนั่นเองเนี่ยถ้าเราใช้โปรแกรมที่ราคาไม่แพงง่ายๆแล้วก็สนุกนะครับหรือตัวเราเองก็เหมือนกันครับเราก็สามารถใช้งานได้ราคาถูกนะครับเป็นฟรีแลนซ์นะครับก็สามารถทำได้แหละเห็นไหมครับราคาก็เปลี่ยนไปเป็น 850,000 เราก็ได้อะไรอีกอ่ะเนี่ยแล้วก็พิมพ์ Excel ใหม่เป็น BOQ ใหม่นี่คือการทำงานถูกไหมครับถ่วยภาพไหมว่านี่คือระบบการทำงานแบบ SUBIM นะครับอ่ะผมไม่เอ็กพอร์ตแล้วเพราะว่ามันก็เอ็กพอร์ตเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วราคาก็เปลี่ยนใหม่วัสดุเปลี่ยนใหม่ทุกคนลองคิดดูสิครับว่าถ้าเราทำแบบปกติเนี่ยถ้ามีการอัปเดตข้อมูลมาเปลี่ยนใหม่หมดอย่างเงี้ยตายกันพอดีถูกไหมครับใครจะมานั่งทำงานกันซ้ำแล้วซ้ำอีกบอกลาโลกในอดีตได้เลยครับด้วยระบบการทำงานแบบ SUBIM ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างโมเดลมีอะไรบ้างเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างโมเดลมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือระบบการทำงานให้ดูก่อนนะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไล่เครื่องมือทีละตัวนะครับให้ดูนะว่านักเรียนในรุ่นที่4นี้จะได้อะไรบ้างนะครับนักเรียนรุ่น1รุ่น2รุ่น3ก็ได้ด้วยนะเพราะเราเป็นไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเรียนก็ได้นะครับเข้ามาเรียนด้วยก็ได้แล้วยังได้เครื่องมือด้วยนะแล้วก็ถ้ามีรุ่น5รุ่น6มันต้องอยู่ที่ว่าเราจะมีเงินทุนไปพัฒนาเครื่องมือต่อหรือเปล่าเพราะว่าหลักการของเราก็คือเราใช้เงินนะครับนักเรียนนั่นแหละไปพัฒนาเครื่องมือต่อนะครับนั้นยิ่งมีนักเรียนมากเท่าไหร่ช่วยเหลือกันมากเท่าไหร่ครับนะทีมงานของเราก็จะมีนะครับต้นทุนในการพัฒนาเครื่องมือให้ทุกคนเท่านั้นครับเครื่องมือแต่ละตัวนะครับจะฟรีให้กับทุกคนนะครับความหมายคือแค่ลงทะเบียนเรียนนะครับทุกคนก็ได้เครื่องมือเหล่านี้ฟรีนะครับโดยเครื่องมือเหล่านี้นะครับนะก็จะถูกนะครับขายออกไปข้างนอกด้วยในอนาคตนะครับแต่นักเรียนที่เรียนในคลาสนี้จะได้ฟรีนะครับเอาละครับเครื่องมือตัวแรกนะครับถอดราคาครับ Quick BOQ Quick BOQ เป็นเครื่องมือที่ถูกตั้งราคาไว้ที่ 1,800 บาทครับ 1,800 บาทครับบอกไว้ก่อนนะว่า Quick BOQ นี่คือมีราคานะครับ 1,800 บาทเราจะจำหน่ายในปีหน้าในประเทศไทยนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากนักเรียนรุ่น1 2 3 4นะครับเราได้เครื่องมือขึ้นมาให้ทุกคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าใครก็ตามที่ไม่ได้เทคคอร์สนี้จะได้จ่ายเงินซื้อนะครับในราคา 1,800 บาทครับแต่ทุกคนในคลาสเรียนนี้ฟรีครับ Quick BOQ จะถูกนะครับจำหน่ายนะครับให้กับต่างประเทศด้วยในราคาที่แพงขึ้นอาจจะประมาณ2เท่านะครับอันนี้บอกไว้ก่อนว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับ Quick BOQ ครับเอาละ Quick BOQ ตัวนี้นะครับนะมันทำงานยังไงครับเอามาดูกันเลยครับก็เดี๋ยวให้คนนะครับเรียนรู้ยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับวิธีการคือนะครับเราก็ทดลองดูนะผมจะไปที่ Windows TD Warehouse และผมก็ลองรับโมเดลจากใครสักคนหนึ่งสมมติว่าผมได้โมเดลจากใครสักคนหนึ่งครับนะแล้วก็อยากจะถอดราคาสมมติจำลองว่ามีคนส่งงานมาให้เราตัวนี้ครับแล้วผมก็ดาวน์โหลดลงมาในเครื่องเรียบร้อยครับอ่ะ export ออกก่อนครับจากนั้นมานะครับเราก็มาดูว่าโมเดลแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็อ๋อมีเลเยอร์จะทันด้วยเอาละครับก็ถ้ามีการแบ่งเลเยอร์ที่ดีสมมติมีการแบ่งเลเยอร์ที่ดีเดี๋ยวทุกคนเรียนรู้ได้นะครับแต่ให้ดูภาพรวมเฉยๆว่ามันเป็นยังไงเราก็แค่กดไปที่คำสั่ง Quick BOQ ครับตรงนี้หรืออยู่บริเวณนี้ครับเครื่องมือตัวแรกเรา Quick BOQ กดปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาตรงนี้ครับเราสามารถที่จะกดไปที่ตัวเหล็กครับแล้วกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลครับมีเลเยอร์จันทันด้วยนะครับโอ้มีคอมโพเนนต์ด้วยเรากดครับจันทันแอปพลายปึ๊บเข้าไปครับแล้วก็วัดความยาวเป็นเม็ดนี่พิมพ์เป็นเม็ดเข้าไปครับแค่นี้แหละครับเราก็จะได้อะไรครับผมพิมพ์เม็ดก่อนปึ๊บมันจะวัดความยาวจันทันออกมาทันทีเลยครับและตอนนี้ครับผมกดอัปเดตแล้วก็กดหลอดไฟเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมรู้เลยว่าจันทันมันคือ 179.25 นะครับเมตรนะครับแหมง่ายมากๆเลยนะครับนะโอเคก็สามารถแปลงเป็นกิโลกรัมได้แต่ห้องเรียนจะบอกว่าวิธีการแปลงเป็นราคาได้นะครับเท่าไหร่ได้หมดเลยครับใส่ราคาได้ด้วยนะครับนะลองดูอีกตัวก็ได้ถ้าเรา
อยากจะหาก็ได้โดยที่เราไม่รู้โมเดลมันใหญ่มากเราก็กดตรงนี้ครับเข้าไปแล้วก็เสิร์ชหาเลยมองหาว่ามีเลเยอร์อะไรบ้างเห็นไหมแปรอกไก่อาเซคือดั้งแล้วก็แปลงเป็นหน่วยเม็ดครับเล็งกดแอปพลายครับด้วยวิธีนี้ครับเราก็สามารถที่จะรู้ครับว่านี่ครับคือเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือหลักการง่ายๆครับอ่ะเราดูผนังก่อนดีกว่าผนังก็อีกโอ้นี่เขามีข้อมูลหมดเลยนะครับเนี่ยที่ถือว่าเป็นการสร้างโมเดลที่ดีมากๆเลยต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเพิ่งโหลดมันนะเนี่ยโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยครับอ่ะก็มาที่เลเยอร์ครับแล้วก็นี่เลเยอร์แล้วก็แอปพลายครับและตอนนี้ครับเราก็จะได้ผนังมาเห็นไหมครับเป็นตารางเมตรผมก็กดตรงนี้ให้เป็นตารางเมตรครับเมตรกำลังสองดีครับกดผนังก่ออิฐบล็อกมันก็ขึ้นมาเลยครับเห็นไหมครับว่านี่คือ Quick BOQ เห็นไหมครับง่ายมากๆเลยเห็นไหมครับ Quick BOQ ซึ่งแม่มันไม่ธรรมดาเลยครับโอเคต่อไปครับต่อไปสมมุตินะครับเราอยากจะนะครับส่งข้อมูลออกไปปรับแก้ราคาอันนี้เขาทำให้ดูเร็วๆนะให้เห็นว่าทำงานยังไงก็เรามีอีกเครื่องมืออีกตัวนึงครับทำงานคู่กันครับนะครับQuick Data Link ครับจากนั้นออกคำสั่งครับ Export Dataแล้วก็ไปที่ตัวนะครับ have data only เราเลือกแต่ส่วนที่มีข้อมูลแล้วนะกดโอเคจากนั้นครับก็ส่งออกแล้วก็ส่งออกไปครับที่แล้วก็พิมพ์ว่า data link 2ก็ได้เมื่อกี้ทำไปแล้ว data link 1นะครับนี่ให้ดูเห็นภาพรวมนะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคครับเห็นไหมมันก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นะครับก็ถ้าเราอยากจะใส่ราคาหรือใส่แบ่งผลงานครับเราก็มาใส่ราคาได้ไอ้แปรสมมติแปรเนี่ยผมเอาเป็นแปรสำเร็จรูป SCG ไม่ได้ค่าโฆษณานะนะครับอกไก่เนี่ยผมเอาเป็นเหล็กนะครับเป็น C 125 คูณ 50 คูณ 20 คูณ 3.2 อกไก่นะครับเป็นเบิ้ลนะเบิ้ลคู่นั้นเองแฟกเตอร์คือ2ครับเบิ้ล2นั้นอาเซคือผมใช้ตัวเดียวกันหมดเลยนะครับผมใช้ตัวเดียวหมดเลยนะเหมือนกันหมดเลยเป็นเบิ้ล2นี่ครับง่ายๆจันทันเนี่ยผมเอาเป็นเหล็กตัวเดียวครับเป็นเหล็ก C 100คูณ50คูณ20คูณ 3.2 และผมแฟกเตอร์คือ1นะมีตัวเดียวส่วนด้างเนี่ยก็เป็นเหล็ก125เหมือนกันครับแล้วก็อันนี้คือ1อันนี้คือ2คือ2ก็นะครับอันนี้ก็คือจะกลายเป็นความยาวนะทุกคนก็วัดได้เลยนะครับทันทีเลยนะครับผมไม่รู้ราคาถ้าผมขอใส่มั่วไปก่อนนะนะครับอันนี้เป็นอันนี้เมตรละ30อันนี้เมตรละอันนี้ขออนุญาตกรอกไปก่อนนะคร่าวๆนะพอดีผมไม่รู้ราคาจริงครับยกตัวอย่างเช่นนะครับไปอันนี้น่าจะประมาณสมมุตินะเราก็กรอกข้อมูลไปแบบนี้ครับนะผนังก่ออินบ็อกซ์ครับอันนี้ก็ได้ละแอเรียนี่ก็แปลงเป็นเม็ดนะครับเอาง่ายๆเป็นเม็ดแล้วกันนี่ภาษาไทยครับอันนี้ก็เป็นตารางเม็ดแก้แบบนี้ครับคล้าย Excel นะครับไม่ใช่แก้ตรงนี้ไม่ได้ต้องแก้ตรงนี้ครับเม็ดนะแล้วก็เม็ดอันนี้ก็เป็นตารางเมตรทำให้ดูง่ายๆนะครับที่คนเห็นว่าตารางเมตรละค่าของประมาณค่าของประมาณสัก300นะครับค่าแรง450นะครับไม่ได้มั้ง500อันนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ราคาไปตามอันนี้ต้องกรอกเองนะอัปเดตได้ผมก็ใส่ไปเลยตามนี้นะครับเดี๋ยวปรับแก้ที่เซฟครับจะได้แค่เซฟครับพอแล้วนะแล้วเราก็กลับไปที่โปรแกรมครับ Quick Data Link ตัวนี้ครับจะทำหน้าที่เราปิดก่อนนะแล้วมันทำหน้าที่ในการอัปเดตครับโดยการ import data เข้ามาเข้าใจไหมครับหลักการง่ายๆนะทุกคนนี่นะบางคนไปใช้โปรแกรมราคาแพงนะที่ทำแบบนี้จริงๆไม่ต้องครับเราทำบนโปรแกรมตัวนี้ได้แล้ว Data Link 2แล้วผมก็แค่กด Quick BOQ ออกมาจากนั้นนะครับแค่กดอัปเดตครับแล้วตอนนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมจะรู้เลยว่ามีเหล็ก
กี่แบบกี่ชนิดครับแล้วราคาเท่าไหร่ทันทีอันนี้คือ250,000อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าราคาไม่จริงนะผมกดเข้าไปแล้วเช็คได้เลยครับมาดูกันโครงหลังคา C อันนี้คือ400จันทันเห็นไหมครับทั้งหมดเลย400คูณ50คูณ20คูณ 3.2 อันนี้คือ425คูณ50เบิ้ล2นะครับแล้วก็อันนี้แปลสำเร็จรูป SCG เห็นไหมครับนี่คือ Quick BOQ นะมันทำฟอร์มได้เหมือนอาคารน้องเต้อะไรที่ทำให้ดูนะถ้าใช้เป็นนะครับและนี่คือ Quick BOQ กับ Quick Data Link ครับจริงๆแล้ว Quick BOQ กับ Quick Data Link ครับมันมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใกล้เคียงกันนะ Quick BOQ ครับคือเครื่องมือตัวนี้ VST BOQ ครับเรากำลังพัฒนาอยู่นะอันนี้บอกไว้ก่อนว่าเป็นเบต้าให้เทสอยู่นะข้อดีของตัวนี้นะครับมันทำงานได้นะครับแบบว่านะครับคือมันทำงานให้นะครับเป็นรูปแบบที่มาตรฐานกว่าแต่ตอนนี้กำลังอยู่ช่วงทดลองอยู่แต่เราให้ทุกคนใช้ได้ให้ฟรีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการพัฒนาอยู่นะครับมันก็จะยังไม่นะครับ complete นะครับจะบอกไว้ก่อนนะตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่เราใส่ไว้ให้แต่ถ้ามันสำเร็จเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนจะได้ใช้ฟรีแน่นอนครับตัวนี้ก็มีมูลค่า 1,800 บาทนะครับก็เดี๋ยวกำลังพัฒนาอยู่เพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่มันมีการลิงก์ค่อนข้างจะเป็นไฮควอลิตี้นิดนึงนะครับจะมีการลิงก์ที่มีรูปแบบที่มันนะครับแบบแหมไม่ธรรมดาเดี๋ยวกำลังพัฒนาอยู่อันนี้คือให้ฟรีแน่นอนนะครับนั้น Quick BOQ ก็คือมีมูลค่า 1,800 บาท Quick Data Link มีมูลค่า800บาท800บวก 1,800 ครับก็คือเท่าไหร่ครับตอนนี้ทุกคนก็นั่นแหละครับ 2,000 เท่าไหร่600บาทถูกมั้ย 1,800 นะครับกับนะแล้วก็ไอ้ตัว VST BOQ ก็2ไม่ใช่2,000ดิ 1,800 บาทเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เองก็เป็นนะครับเป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามครับ VST ย่อมาจาก Vietnam Beam Object VBO กับ SketchUp Home ครับรวมกันเป็น VST BOQ นะครับซึ่งตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการพัฒนาแต่แน่นอนครับฟรีสำหรับทุกคนนะครับเมื่อมันเสร็จแล้วครับดังนั้นเองตอนนี้ดูราคาเท่าไหร่ก็บวกกันแล้วกัน 1,800 ครับนะอ่ะต่อไปครับตัวต่อไปเรียกว่า Quick Layout ครับQuick Layout นี้ยังอยู่ในช่วง Beta Test นะครับซึ่งเดี๋ยวบอกว่าเราเอามาให้ตรงนี้ให้ทุกคนนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับนำไปใช้ในการทำงาน Layout ได้นะครับก็ยังเป็น Beta อยู่ซึ่งตัวนี้จะเป็นหลักสูตรใหม่นะครับชื่อ Layout นะครับอันนี้ก็เรามาให้เป็น Beta Test ก่อนก็กดปุ่มนี้ครับมีโมเดลแล้วกดปุ่มนี้ครับสร้างซีนนะครับสร้างซีนขึ้นมาปุ๊บนะครับก็ให้ดู Layout ก่อนอันนี้คือ layout ของบ้านจาเต้นะซึ่งทำให้ดูว่ามันทำได้จริงแต่หลักสูตรนี้ไม่ได้สอน layout นะครับแต่กำลังบอกไว้เฉยว่าแบบบ้านโมเดล3มิติที่ถอดราคาได้ถ้าเราทำถึงขั้นสูงนะครับเราสามารถนำมาใช้เป็นแบบขอแยกก่อสร้างได้เป็นแบบก่อสร้างได้แล้วแบบขายงานได้ด้วยนะครับเหมือน AutoCAD เลยทำงานเหมือน AutoCAD เลยครับคล้ายกันแต่จริงๆมันก็มีสีสันสวยงามกว่านะครับปิดไปก่อนครับแต่มาดูว่าไอ้ตัว quick layout ทำงานยังไงก็มันจะสร้างสีให้เราครับแบบนี้ครับออโต้เลยครับกดปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างให้เราแบบนี้ครับแล้วมีเซคชั่นด้วยเซคชั่นเนี่ยมันจะตัดให้เราแล้วเปลี่ยนเองได้นะครับเราเปลี่ยนเองได้ต้องการตัดตรงไหนก็เปลี่ยนได้แล้วก็จากนั้นมาออกคำสั่งครับเราก็มาออกคำสั่งนะครับส่งออกนะครับเลือกหน้ากระดาษจะเอา A อะไรนะครับ A3 สเกลต่อเท่าไหร่0:1:75นะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นมาครับเราก็มาทำเป็นแบบ layout ครับโปรแกรมมันก็จะรัน layout ให้เรานะครับซึ่งก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำ layout นะครับในขั้นพื้นฐานซึ่งข้อดีก็คือว่าเดี๋ยวดูนะข้อดีมันคืออะไรใครที่เป็นสาย layout นะครับตัวนี้เป็นตัวเบต้านะของแถมเยอะมากนะในคลาสนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าใครเข้าเรียนก็จะรู้เลยว่านะคลาสนี้บอกเลยว่าของแถมเยอะมากเป็นเครื่องมือที่จะอำนวยความสะดวกในการทำงานนะครับนะก็อย่าลืมนะ layout เนี่ยมันสร้างยากนะสร้างยากก็คือว่าถ้าเราทำโมเดลละเอียดอยู่เนี้ยครับเนี่ยแล้วเราก็ส่งออกไปหลายซีนอย่างเงี้ยครับในการส่งออกแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เวลาในการทำงานอยู่อ่ะมาละก็จะเห็นว่าในหน้าเบต้าเนี่ยนะครับเบต้าเนี่ยเราสามารถที่จะปรับหน้าปกจริงๆนะครับแล้วก็มันจะมีหลายเพจก็จะมี cover ก็คือนี่ครับมันจะเอาซีนมาวางเป็นตารางให้ซึ่งปกติยากมากนะเหนื่อยนะการทำนะครับแล้วก็มี ISO view อันนี้เป็น perspective view นะครับก็ได้หรือ ISO ก็ได้ถ้าเป็น ISO ก็ปรับ ISO ไปนี่ isometric viewนะครับก็ปรับไปแล้วก็อันนี้ครับแปนเห็นไหมครับนี่ก็จะมีนี่ครับก็จะมี left section A section B cover ISO plan front เห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งจะเป็นสเกลตามที่เราบอกพอดีเป๊ะเลยครับ
และนี่แหละครับคือ Quick Layout ช่วยทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับนะอ่ะโอเคต่อไปครับต่อไปครับต่อไปครับมาดูมีอะไรอีกต่อไปครับจะมีคำว่า Draw and Window มันคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับเครื่องมือที่ชื่อว่า Draw and Window นะครับเป็นเครื่องมือที่บอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายสถาปัตยกรรมนะครับจะต้องชอบแน่นอนครับไอ้ Draw and Window เนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถจะสร้างประตูหน้าต่างที่สามารถเจาะผนังหลายชั้นได้แบบออโต้ครับในต่างประเทศนะครับมีเครื่องมือหลายตัวนะแต่ตัวนี้ของเรามั่นใจนะว่ามันเวิร์กนะครับแล้วทุกคนชอบแน่นอนครับเอาลองมาดูดีกว่านะ Draw and Window นะครับมีราคานะครับ800บาทนะครับ880บาทหรือ880บาทนะครับเราตั้งราคาไว้นะครับดังนั้นเองนักเรียนที่เข้าเรียนคลาสของเราครับรับฟรีครับ Draw and Window ครับอ่ะเดี๋ยวลองดูไหมผมกด R สี่เหลี่ยมนะครับพิมพ์เลย 5.5 Enter ไอ้นี่คือห้องครับขนาด 5x5 แล้วผมก็ดึงมานะเอาสัก7เซนอันนี้คืออะไรอันนี้คือผนังครับอ่ะสูงสัก4เมตรอันนี้คืออาคารครับผมเมคกุ๊ปนะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นมาผมจะทำสี่เหลี่ยมออกมาแบบนี้ครับแล้วผมก็ทำฉากนะครับก็จะมีฉากภายนอก 1.5 เซนนะครับแล้วก็ฉากภายใน 1.5 เซนให้ทุกคนเห็นเลยนะว่าผมทำจริงๆนะตรงนี้แล้วก็ลบเฟซตรงนี้ไปแล้วก็พูดลงไปครับตรงนี้แล้วก็ดับคลิปตรงนี้ครับผมก็จะเมคกรุ๊ปนะผมเมคกรุ๊ปนะครับนะเรียบร้อยละจากนั้นมาผมทาสีอีกนิดนึงอ่ะ B bucket นะแล้วก็ทาสีอีกนิดนึงบริกนะครับบริกนะทาสีอิฐเข้าไปอย่างเงี้ยนี่ปึ๊บเข้าไปแล้วก็ทาสีอิฐเข้าไปอ่ะนี่คือในส่วนที่เป็นตัวผนังที่ผมทำเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับเราคลิกไปที่ Draw and Window นะมันจะมีหน้าต่างให้เราเลือกครับกดเลยครับ Draw แล้วก็เลือกประตูครับประตูก็เอาอะไรก็ได้อ่านตรงนี้ครับ Sliding Door ครับวางเลยปึ๊บนะครับจากนั้นมาเนี่ยคลิกขวานะมันจะมีคำสั่ง Dynamic Component Option ครับให้เราเปลี่ยนขนาดได้ครับ2เมตรครับกดครับจากนั้นออกคำสั่งเจาะเลยครับคัดนะครับมันจะเจาะลงไปครับทันทีครับทะลุเลยครับโอ้โหง่ายมากๆครับแล้วก็ Window ด้วยนะครับเราลอง Window อ่ะเราเอา Window นี้นะครับแปะไว้ปั๊บนะครับแปะไปปั๊บแล้วก็ออกคำสั่งตัดครับคัดนะครับ3ครั้งครับมันก็จะเจาะลงไปทันทีเลยครับอย่างง่ายดายนะครับแหม easy and fun มากๆเลยครับเรายังสามารถที่จะเลื่อนได้ด้วยครับถ้าประตูของเรามันล็อกอยู่ไหมอันล็อกอันล็อกนะครับคือประตูบางอันมันล็อกอยู่ล็อกคือปกติเนี่ยเวลาเราเลื่อนประตูหน้าต่างนี่ครับโดยหลักการเนี่ยมันเลื่อนแล้วมันแบบอะไรมันยากถูกไหมมันต้องเลื่อนผนังตามไม่ต้องครับเครื่องมือตัวนี้ครับมีคำสั่งครับ move door and window ครับคลิกแล้วก็ครอบทั้งหมดครับแล้วก็ดึงมาเลยครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถเลื่อนประตูหน้าต่างได้พร้อมกับฉากอย่างง่ายครับหรือแม้แต่เราสามารถเลื่อนอาคารได้ด้วยครับเห็นไหมครับหรือแม้แต่จะเลื่อนเปลี่ยนขนาดครับนะพวกประตูหน้าต่างได้นี่ครับโอ้โหและนี่แหละครับคือหลักการที่ผมอยากจะให้ทุกคนลองมาเรียนรู้นะครับเราจะสามารถจะสร้างประตูหน้าต่างของเราเองได้ครับสมมติเราต้องการสร้างหน้าต่างที่เจาะได้เนี่ยครับง่ายมากๆเลยครับแล้วก็ทำของเราเองขึ้นมาครับแล้วเราก็อยากจะเจาะใช่ไหมแล้วก็เมคนะครับลุกขึ้นมาครับเมคเข้าไปเข้ามาครับตั้งชื่อว่าดีหนึ่งนะครับแล้วก็แค่ย้ายแกนนิดเดียวครับนี่ย้ายแกนไว้ตรงนี้นะครับในขั้นเรียนสอนนะตั้งเป็นครูทูนะครับแอนนี่ก็ได้นะครับแล้วก็เสร็จละนะครับจากนั้นมานะครับเมื่อเราสร้างเสร็จละแล้วก็ให้มันนะครับcreate ขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็มาทำนะครับในส่วนที่เป็นกรุ๊ปข้างในครับเราก็มาทำเป็นกรุ๊ปข้างในแบบนี้นะครับแล้วก็มีคัตอันนี้คือในคัตเรียนของเรานะก็จะสอนวิธีการทำให้นะครับนะง่ายๆเลยนะครับเงี้ยง่ายๆครับคือเราสามารถจะสร้างระบบฐานข้อมูลหน้าต่างประตูของเราเองแล้วเวลาอนาคตครับเวลาเราสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราเอามาใช้งานเนี่ยประตูหน้าต่างของเราครับก็จะเจาะได้ออโต้เลยไม่ต้องเสียเวลานะครับมาทำอะไรพวกนี้นะครับหลายรอบครับแค่นี้แหละครับเราก็สามารถที่จะเอาประตูหน้าต่างของเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเอามาเจาะครับแปะลงไปตรงนี้ครับแล้วก็ออกคำสั่งคัดบริเวณนี้ครับนะคัดเลยครับมันก็จะสามารถที่จะทำงานได้แบบนี้นะเจาะได้เลยทันทีครับโอ้โห easy and fun มากๆเลยนะครับ
เอาละครับตัวต่อไปนะตัวนี้คือตัวท็อปเลยนะครับนะเป็นยอดฮิตเลยในรุ่นที่3นะครับพัฒนาขึ้นมานะเรียกว่า QRC นะครับโอ้โหนี่ย่อมาจาก Quick Reinforced Concrete นะครับ QRC ตอนนี้เราให้สัญญาณเบต้าอยู่นะครับเขาว่าเบต้าคืออยู่ระหว่างการ develop นะครับก็จะมีการตรวจสอบนะครับเช็คบั๊กนะครับจะบอกไว้ก่อนว่าให้ทุกคนรู้นะว่าทุกคนได้เครื่องมือฟรีนะแต่เครื่องมือเนี่ยมันต้องมาร่วมกันพัฒนานะครับนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะตอนนี้เรามีเวอร์ชันตอนนี้ในตอนนี้ของคลิปเนี่ยก็คือ 1.3.2.4 ซึ่งตอนนี้เบต้าเทสของเราแก้บั๊กมากมายนะอยู่ที่ 1.3.3.1 นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะอีกประมาณวัน2วันจะเป็น 1.3.2 แต่นักเรียนที่เรียนในรุ่นใหม่ครับจะอยู่ในเวอร์ชันนะครับนะ 1.4 นะครับนะต้องบอกรุ่นที่4เนี่ยจะอยู่ 1.4 ครับก็จะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นมาเป็นเบต้าตัวใหม่ครับขึ้นมานะก็1ก็คือ Scrap BIM 2ครับเป็นหลักสูตรที่1ของเราแล้วเลข3ครับก็คือรุ่นที่3ถ้า 1.4 ก็คือรุ่นที่4ถ้ามีรุ่นที่5ก็ 1.5 เข้าใจมั้ยครับมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเรียกการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับโอเคครับตอนนี้เราใช้ทดลองจาก QRC version นะครับ 1.3.2.4 นะครับก็กดไปที่ Quick นะครับ QRC ครับQRC กดได้ผ่านเครื่องมือตรงนี้ครับบริเวณนี้เหมือนกันนะครับเซฟไฟล์ไว้ก่อนนะแล้วก็กดปึ๊บนะครับก็จะมีเครื่องมือขึ้นมาครับโอ้โหง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาละมันจะใช้การลิงก์นะผมปิด Excel ก่อนปิด Excel ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันใช้ Excel ในการทำงานครับระบบฐานข้อมูลครับโอเคครับกดสร้างเลยทุกคนเดี๋ยวมีคลิปให้ดูนะมันมีคลิปละเอียดหมดแล้วสอนหมดแล้วครับให้เห็นภาพก่อนทุกคนจะเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ QRC นี่คือเครื่องมือสร้างอะไรสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กครับแล้วก็ไปที่ฟูตติ้งครับปรับข้อมูลได้นี่ฟูตติ้งปรับข้อมูลได้กรอข้อมูลโน่นนี่นั่นคือผมไม่กรอกนะเดี๋ยวไปดูในคลิปแล้วกันจะสอนวิธีการกรอกอย่างละเอียดเลยก็กรอข้อมูลครับคอลัมน์บีมนะครับแสลบกรอข้อมูลไปนะครับนะก็มันกรอกไปแล้วปุ๊บนะครับก็ค่อยเซฟเมื่อเซฟปุ๊บนะครับเราก็จะมีเครื่องมือสร้างครับฟูตติ้งนะครับก็วางฟูตติ้งไปปึ๊บนี่ครับนี่สร้างไปเลยครับปึ๊บเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็ได้นี่ครับจากนั้นมาก็จะสร้างเสาต่อครับเลือกความสูงเสาได้ครับแต่ผมไม่ปรับนะต่อหม้อสูง1เมตรครับ20x20แล้วก็ต่อไปครับคอลัมน์ออนี่ครับโอ้โหอำนวยความสะดวกครับใครเป็นสายงานโครงสร้างนะแล้วก็บีมออครับนี่บีมออนะปึ๊บเข้าไปให้นะครับค่าหลังคาไม่มีก็ไม่ได้ออกไปไม่ใช้นะครับออกไปปึ๊บแล้วก็มาทำอะไรอันนี้มันก็มาทำคอบีมนะครับคานซอยสมมติบริเวณนี้มีห้องน้ำนะครับบริเวณนี้มีห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็มีคานซอยตรงนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วแค่นี้แหละครับเสร็จแล้วครับนะโอเคครับกริดไลน์นี่ยกเอาลงไปตามนิดนึงนะการพลาดนะตรงนี้ครับจากนั้นครับเราก็แค่กด 3D ครับแล้วสร้างฟุตติ้งตามแบบที่เรากำหนดไว้ครับทีละตัวก็ได้ครับทีละตัวกดโอเคจากนั้นมาก็คลิกครับมันก็จะเปลี่ยนเหล็กของเราครับสร้างขึ้นมาครับตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้ใน Excel ครับอย่างง่ายดาย easy and fun ครับนะจากนั้นครับคอลัมน์ครับเราสามารถที่จะนะครับทำขึ้นมาเป็น 2D ก่อนคือเราต้องรันเป็น 2D ก่อนครับเพื่อใช้ในการเขียนแบบก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีการปรับแก้นะครับหน้าตัดเหล็กได้นะครับเราก็ต้องมาปรับแก้นะครับก่อนจากนั้นครับเราก็มาพอท 2D ครับ footing นี่โอ้โหแบบมาเองครับแหมeasy and fun มากๆเลยครับนะกดผิดอันโอเคมันเร็วไงครับมันก็เลยกดพลาดเอามาก็กดคอลัมน์เห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับนี่แหมหน้าตัดขาดมาแล้วหน้าตัดเสามาแล้วง่ายๆครับบีมแล้วตรงนี้ครับมันจะเห็นไหมครับง่ายต่อการทำงานนะครับจริงๆในเวอร์ชันตัวใหม่1.3เนี่ยเราสามารถปรับได้นะ 1.3.3.1 เนี่ยปรับขนาดได้ปรับทิศทางได้ครับนะครับเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับเมื่อเราปรับ 2D แล้วอันนี้ให้ทุกคนเห็นภาพนะปรับ 2D แล้วเราก็มาทำในส่วนที่เป็นงานโครงสร้างครับเสร็จเลยง่ายๆนะผมกดนี่ไปแล้วนี่ผมขอใส่สแลบก่อนลืมใส่สแลบสแลบออภาพเข้าไปครับเรียบร้อยครับในจุดที่เป็นคานนะครับหรือในตัวคานซอยครับมันจะมีการต้องปรับแมนนวลนิดนึงครับอันนี้ก็สเกลมาเทพื้นเป็นรูปมานี่ครับนะพื้นหล่อในที่นะแล้วก็ดึงตรงนี้มาอันนี้ก็ดึงตรงนี้ชนตรงนี้
ชนมาที่คานตรงนี้นี่นะครับแล้วก็อันนี้ก็ดึงมาตรงนี้ชนมามาชนตรงนี้นะครับเรียบร้อยอ่ะคือไม่อยากโชว์นานเดี๋ยวมันจะดั้นครับมันจะเสียเวลาให้เห็นภาพก่อนเพราะในห้องเรียนของเราเราก็สอนละเอียดอยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้มันก็เดี๋ยวจะมันจะนานครับผมไม่อยากจะให้นานนะก็เห็นว่าเรียบร้อยครับได้ละแล้วก็จะมีพื้นนะครับหล่อในที่แล้วก็เอาพื้นหล่อในที่มานะครับพื้นหล่อในที่ก็คือพื้นที่มันต้องหล่อหน้างานนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะก็ให้มันอมเข้าไปในคานแค่นั้นครับแล้วก็10.1 ซม.นะเป็นพื้นอันนี้เป็นพื้นแบบหล่อในที่นะครับง่ายๆครับวางอย่างนี้ครับเรียบร้อยเสร็จละอันนี้ก็นิดนึงอันนี้มันต้องอมมาอันนี้ต้องวางทับคานตรงนี้อ่ะประมาณนี้ครับเราก็ได้ละถูกไหมถูกนี่อ่ะประมาณนี้ครับก็เป็นห้องน้ำจากนั้นมาครับเราก็เริ่มสร้างเสาเลยทีเดียวเลยครับอ่ะเสามาอ่ะกิจลายที่ผมเกะกะเลยครับผมเอาออกก่อนนะเลือกเสาครับเลือกเสาทั้งหมดครับปึ๊บเข้าไปก็แอดไซน์เข้าไปได้เลยก็คือเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปครับว่าเหมือนระบบบีมครับคอลัมน์อันนี้นี่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นตัวนี่เห็นไหมครับทันทีเลยจบง่ายๆครับแล้วก็ PS แล้วก็เลือกเป็นพื้นครับslab อันนี้เป็น S1 อันนี้ S1 นะครับแล้วก็ PS ปึ๊บ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 เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็เมื่อได้แล้วปุ๊บเราก็รันครับรันทีดีแล้วก็รันได้เลยครับมาเลยเอาเสาขึ้นเลยไปเสาโก้ปึ๊บ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 มันก็จะขึ้นเสาให้เราเองครับแล้วมีเหล็กด้วยนี่เหล็กนะครับตามแบบที่เราใส่ไว้เลยแล้วก็คานที่ผมคอมเมนต์ด้วยเอาแล้วกันเพราะว่ามันจะหนักนะครับบีมเอาบีสองกันเดี๋ยวตัวสังเกตนะครับขนาดคานเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามคานที่เราใส่นะคานเนี่ยมันจะเปลี่ยนตามขนาดที่เราใส่คือมันจะอัปเดตเองนั้นขนาดต่างๆของมันเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวเนื่องกันนะเห็นไหมครับนี่แล้วก็ผมก็เปลี่ยนเป็นคาน B2 ได้อันนี้เป็น B1กด B1 เป็นคานซอยเล็กกว่านิดนึงนะครับมันก็จะเป็นนี้เรียบร้อยครับมันก็จะได้เหล็กมาโอ้โหง่ายมากๆครับแล้วก็จะได้มาครับเราก็มาใส่พื้นนะครับก็จะมีพื้นหล่อในที่แล้วก็กดรันเลยก็ได้นะครับแล้วกดพอเราใส่แล้วนี่ก็กดออโต้เลยครับก็คือเราใส่ไปแล้วนี่ก็กดนะครับพื้นโอ้ไม่ใช่ตัวนี้ครับออรันออเลยก็ได้เหล็กเราก็จะใส่เข้าไปด้วยเนี่ยครับนี่คือเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการนะครับสร้างพื้นเห็นไหมครับมาแล้วตามแบบที่เราทำไว้แล้วก็สุดท้ายครับเราก็มาใส่ตัวนะครับไอตัวพื้นแบบ PS นะซึ่งปกติเราเขียนยากมากนะครับนะกดจึ๊บเห็นไหมครับทิศทางมันก็จะวางตามแนวที่เรากำหนดไว้ก็อยู่ที่วิศวกรโครงสร้างครับที่จะวางไว้นะครับแบบนี้เห็นไหมครับแค่นี้แหละครับก็ได้แล้วเสร็จแล้วครับจากนั้นมาครับเราก็ไปที่ Quick Data Link ถ้าใครจำได้นะก็คือก็เราก็ไปเอา Import Data มาแล้วเราก็นะครับไปเอาฐานข้อมูลมาแล้วก็ไปหาข้อมูลของเราว่าเรามีฐานข้อมูลอะไรบ้างนะครับก็เอาต้องการอะไรก็ไปหาดูนะครับก็สังเกตได้ว่าระบบฐานข้อมูลเนี่ยมันสำคัญมากในการทำงานคือถ้าเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วอะเราสามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับในกรณีนี้ผมฐานข้อมูลไปไหนละแล้วก็ไปหาฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ไปหาฐานข้อมูลอ่ะผมพอดีผมไม่ได้เตรียมมาไม่ว่าเตรียมไว้แล้วไม่เป็นไรแล้วก็ไปเสิร์ชหาฐานข้อมูลครับมาซึ่งก็มันอยู่ที่ว่าเราจะทำไว้ยังไงครับก็โอเคครับเลือกความยาวเหล็กเส้นครับแล้วก็โอเพ่นเลยโอเคครับเมื่อเราได้แล้วครับเรากด Quick BOQ ครับก็คือว่าถ้าเรา
ร่วมกับระบบฐานข้อมูลนะ QRC นี้จะแบ่งเลเยอร์ไว้ถูกต้องครับและตอนนี้ครับทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถที่จะถอดได้เลยว่าเหล็กกี่เส้นครับนี่ครับดูเลยครับ RDB 2นะครับแล้วก็กดหลอดไฟเห็นไหมครับว่าจะใช้ทั้งหมดก็คือให้5เส้นต่อไปครับ DB 16 10เส้น RB 6 RB 6 49เส้นแล้วก็ RB 9 RB 9คือ9เส้นครับและนี่คือหลักการง่ายๆเห็นไหมครับ QRC นะมันช่วยให้เราทำงานแบบนี้ได้ easy and fun ครับโอ้โหง่ายนะครับและนี่คือ QRC นะบางคนเอาไปทำงานใหญ่ได้ในคลิปแรกที่ผมบอกใช่ไหมในช่วงแรกใช่ไหมมีคนทำวัดขนาดใหญ่อาคารขนาดใหญ่ได้และนี่คือ QRC ครับตัวต่อไปคือ Building Tool นะครับเรามาดูว่ามันทำงานยังไงครับเครื่องมือตัวนี้นะครับชื่อว่านะครับ Building Tool ครับเป็นเครื่องมือที่ทำงานแบบออฟไลน์ครับต้องขอบอกไว้ว่าออฟไลน์นะครับออฟไลน์ความหมายคืออะไรความหมายคือว่าทุกคนไม่ต้องต่อเน็ตครับถ้าเป็น Scrap BIM Tool เนี่ยนะครับจะต้องต่อเน็ตตลอดเวลานั่นเองเนี่ยครับ Building Tool เนี่ยครับเป็นเครื่องมือแบบ Open Source นะเพราะว่าเราดัดแปลงมาจาก T2S Building Structure แล้วเราให้โปรแกรมเมอร์ของเราครับพัฒนาเป็นภาษาไทยแล้วก็จัดรูปแบบหน้าฐานข้อมูลให้เป็นคนไทยครับต้องขอบคุณมากนะครับนักพัฒนาชาวญี่ปุ่นนะครับที่ Open ไว้แล้วเราก็ Open ต่อนะครับ Building Tool นะครับสามารถเข้าถึงได้ทุกคนในประเทศไทยครับผมแจกไว้ใน YouTubeแจกไว้ในทุกที่ครับทุกคนสามารถใช้งานได้ฟรีครับรวมถึงนักเรียนในห้องเรียน Scrap BIM Tool ด้วยครับ Building Tool นะครับมันทำงานยังไงและมีประโยชน์อะไรครับตรงนี้มันสำคัญมากนะนะครับอ่ะผมโชว์ให้ดูครับจุดแข็งของมันครับนะเครื่องมือตัวนี้คือมันสร้างระบบฐานข้อมูลเรื่องวัสดุก่อสร้างในประเทศไทยครับมันจะมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับเรามาดูกันเหล็กตัว H เหล็กตัว T flat bar เหล็กฉากเหล็ก C ไลฟ์ channel หรือเหล็กรางน้ำครับท่อเหล็กกลมเหล็กกล่องคานเสาสี่เหลี่ยมพื้นแล้วก็ตัวสแลบแล้วก็ฐานรากครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เราสามารถสร้างได้ครับและผมก็บันทึกข้อมูลมอกไว้ด้วยครับถ้าเราเลือกเหล็กตัว H ครับแล้วก็เลือกสักอันนึงครับนี่ครับคลิกแล้วเอาฝักบิ้วครับสูง3เมตรเห็นไหมครับว่านี่คือเหล็กครับที่เราสร้างขึ้นมาได้ทันทีซึ่งจะเป็นมาตรฐานเดียวกับมอกไทยครับนั่นหมายคืออะไรข้อดีคือนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนของเราครับไม่ต้องไปหาเหล็กเองทุกอย่างครับสามารถจะหาได้จากตรงนี้ครับเหล็กเห็นไหมครับจะเอาเหล็กอะไรล่ะมีหมดครับนั่นเองเนี่ยชีวิตดีๆนะครับถ้าใครแบบจะสร้างเองแล้วเนี่ยไม่ต้องทำนะครับนั่นเหนื่อยนี่นะครับมาเลยได้หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นเหล็กนะซึ่งถ้าใช้ร่วมกับ Quick BOQ ครับเราก็ถอดวัสดุได้ด้วยครับง่ายๆเลยอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนครับยิ่งกว่านั้นนะครับเรายังสามารถสร้างโปรไฟล์ได้เองครับซึ่งโปรไฟล์เหล่านี้ครับเป็นเสากลมนะครับนะSCG ไม้ฝาอะไรเงี้ยผมก็ทำได้ก็สร้างขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเป็นวัสดุที่เราสามารถจะนะครับได้หมดเลยทำเองได้หมดนะครับแล้วแต่เราเองนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เราต้องการสร้างก็สามารถสร้างได้นะครับอันนี้คือระบบการจัดการฐานข้อมูลนะครับที่เราเอามาใช้ในการทำงานครับนี่ครับเห็นไหมอย่างเงี้ยครับได้หมดเลยนะครับยิ่งกว่านั้นครับยังมี assembly ด้วย assembly นี่ก็คือถ้าทำหลังคงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยครับนะคล้ายๆกับตัวนะครับผนังของตัว provider 3อ่ะหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับของกรณีของเราทำงานนะครับประเภทอะไรงานพวกวัสดุที่มันประกอบกันมันเป็นชุดเดียวหลายๆตัวของกันแหมพูดยากทำไมเนี่ยถามให้ดูดีกว่าง่ายดีอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเรามีตัวอย่างให้ดูจากโปรแกรมก็ได้ดับเบิ้ลวอลเป็นตัวนี้ก็ได้ครับแบบนี้ครับผนังแบบนี้อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขา assembly นะครับซึ่งถ้าเราทำเนี่ยก็ทำได้ครับในคลาสก็จะสอนวิธีการทำให้ถ้าใครอยากทำแบบนี้ครับก็ easy and fun นะครับนะซึ่งก็จะมีพวกไดนามิกด้วยนะครับไอ้พวกไดนามิกก็ทำได้นะครับก็ถ้าเราทำเนี่ยก็มันจะมีไดนามิกซึ่งผมเองก็ทำพวกหลังคาไว้นะครับอันนี้ก็คือง่ายๆก็เป็นพวก assembly เหล่านี้ครับก็ทำได้นะครับโปรไฟล์ก็ทำเองได้นะครับแล้วก็ข้อดีต่อไปคือถ้าเราอยากจะทำโมเดลครับมันก็ยังมีคำสั่งในการสร้างโมเดลขึ้นอย่างรวดเร็วครับอย่างเงี้ยผมทำโมเดลขึ้นมาแบบนี้อาคารแบบนี้นะครับผมกดนี้ปุ๊บเข้าไปครับก็เลือกตาม class ifcซึ่งตรงนี้มันจะเบสออนตามคลาส IFC ผมก็เลือกดาต้าเบสเดิมที่ทำไว้อย่างนี้ครับแล้วก็
ตั้งชื่อ F1 จมดิน1เมตรนะครับเนี่ยลบ1แล้วกดสร้างออโต้ครับเห็นไหมครับมันก็จะสร้างให้เราออโต้ได้ดังนั้นเองเครื่องมือตัวนี้ครับก็จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับในการทำงานครับอันนี้ก็ใส่ลบ1ซึ่งก็อยู่ที่คนจะเลือกครับว่าอยากจะขึ้นแบบไหนนะครับก็จะมี QRC ก็ได้นะครับหรือขึ้นตัวนี้ก็ได้แล้วแต่เราครับนะก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคนละกันคานก็เลือกได้ B1 นะครับขนาด 20x40 นะครับแล้วก็ระดับครับก็เป็นสักจุด2นะครับแล้วก็กดสร้างมันก็สร้างคานให้เราแบบนี้ครับแบบนี้นี่คือหลักการง่ายๆของตัว building tool ครับก็ถ้าเราทำหลังคาไอ้ตัวนี้ก็ทำหลังคาได้นะครับเราก็ทำตัวอาเสไว้อันนี้อาเสลากกันไปอาเสตัวนี้นะครับแล้วก็ลากแบบนี้นี่ครับนี่ก็กดแล้วก็กดเป็นตัวเหล็กนะครับแล้วก็เป็นเหล็กรูปพันเนี่ยแล้วก็เลือกเหล็กรูปพันแล้วก็เราสามารถทำเป็นเหล็กแปลกๆได้นะครับนี่อาเสเป็นเหล็ก125x50x3.2นะครับนี่อย่างเงี้ยก็เหมือนบ้านอาจารย์เต้อะที่ทำนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือใช้ตัวเนี้ยในการสร้างนะครับแล้วก็มิลเลอร์แล้วก็สร้างเห็นไหมครับอาเสก็เสร็จละทีเดียวง่ายมากๆครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ใช้ตัวหลังคาก็ใช้อาจจะใช้1001 บิตถ้าเราใช้ตัวฟรีนะหลายคนก็ใช้บ่อยนะครับก็มี1001 บิตก็สร้างหลังคาได้เห็นไหมครับอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็เสร็จละแล้วก็ดึงลงมาแปะอย่างนี้แต่เราสามารถจะเชื่อมด้วยคือถ้าเราอยากจะเชื่อมตัดต่อเหล็กโปรแกรมตัวนี้ก็ตัดต่อเหล็กได้ครับก็มีเครื่องมือตัดต่อเหล็กนี่ตัดต่อเหล็กนี้เห็นไหมครับว่าบอกเลยว่ามันคือเครื่องมือพื้นฐานที่แหละไม่มีอะไรมากเห็นไหมครับเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ยากนะครับผมว่าบอกเลยไม่ยากนะอยู่ที่ว่าเราจะทำกันหรือเปล่าบางคนเนี่ยนะครับทำอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะตัดได้นี่นะครับนั่นเองเนี่ยผมรู้ทุกคนมีความเก่งในงานตัวเองนะครับแต่เครื่องมือตัวนี้มันจะช่วยให้นั้นอย่าไปรู้สึกว่ามันจะต่อต้านอะไรนะครับมันคือเครื่องมือตัวหนึ่งที่ช่วยเราทำงานเร็วขึ้นก็นะครับเราก็ทำเถอะครับนะนี่นะอันนี้คือตัวนี้มันเป็นเครื่องมือที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะเนี่ยทำตะเข้ก็ง่ายครับแล้วก็กดเนี่ยแล้วก็วางตรงนี้แล้วก็กดเนี่ยครับนะแล้วก็จบเลยทันทีเห็นไหมครับก็วางจันทันอะไรก็จบแล้วนะประมาณนี้แล้วถ้าเครื่องมือตัวนี้ครับจะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆครับการทำงานของเขามีข้อมูลในเรื่องการดู data ด้วย information ด้วยครับนี่นะครับอันนี้เป็น open source นะก็เอาไปทำงานได้นะครับหลายอย่างตามนี้ครับและนี่คือ building tool ครับบอกเลยว่าชีวิตที่ดีใช้งานร่วมกับ QRC นะครับนะแต่ต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยแล้วก็ใช้ร่วมกับ Quick DOQ นะครับแล้วก็ Quick Data Link ก็สามารถจะยกระดับการทำงานของเราเองได้ครับและนี่แหละครับก็คือเครื่องมือนะครับที่เรานะครับใช้ในการทำงานนะครับก็จะมีเครื่องมืออีกปลายครับ Quick Util อะไรพวกนี้นะครับนะแต่ตัวต่อไปสำคัญมากมันเป็นเบต้าในรุ่นที่4ครับรุ่นที่1 2 3ไม่มีครับตัวต่อไปนี้นะครับนะอยู่ระหว่างการพัฒนาครับแล้วก็จะได้ปล่อยใช้เบต้าในรุ่นที่4ครับนะชื่อว่า Q Roof ครับเดี๋ยวจะดูหน้าตาเป็นยังไงนะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนานะครับนะอีกประมาณ10กว่าวันนะก็จะได้ใช้กันแล้วนะครับนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราใช้หลักการแบบนี้ครับเมื่อมีการลงทะเบียนของนักเรียนปุ๊บเราก็เอาเงินนั้นไปจ้างโปรแกรมเมอร์มาพัฒนาให้ทุกคนฟรีครับนั่นเองความหมายคือเครื่องมือเราก็จะเป็นพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเป็นเบต้าแล้วก็ถ้ามันนะครับทำงานได้ตามความต้องการทุกคนนะครับมีการฟีดแบ็กว่าอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้นะครับเราก็พัฒนาไปเรื่อยจนมันสำเร็จครับก็ตัดเข้าเบต้าออกไปทุกคนก็เอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับและนี่แหละครับการเรียนรู้ระบบบีมนะครับอย่างยั่งยืนนะครับแบบอีเซียนฟันมาดูกันนะผมตื่นเต้นเหมือนกันนะ Q Roof มันเป็นโปรแกรมที่หนักมากๆคล้าย QRC ครับมันจะช่วยการทำงานหลังคาง่ายขึ้นมากๆเลยครับนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์ทุกคนนะครับนะก็ถ้าใครเจอทดลองใช้นะครับในช่วงเรียนเนี่ยแล้วเจอบั๊กแจ้งเข้ามานะครับมันช่วยกันทดพัฒนานะนะครับมันจะเร็วขึ้นนะครับนั่นเองขอบคุณทุกคนมากนะอ่ะมาดูครับ Q Roof หน้าตาเป็นยังไงครับนะโอเคครับเรามาดูกันเลยนะก็นี่ครับ 1,001 บิตนี่เราไม่เอาแล้วนะครับไม่ใช้แล้วแล้วก็อันนี้ก็โอ้โหเหนื่อยเหลือเกินนะครับนะก่อนอื่นเลยนะครับ Qนะครับรูปนะครับมันจะทำงานร่วมกับตัวปลั๊กอินนะครับ QRC นะครับนั่นหมายคืออะไรเราจะต้องสร้างนะครับตัวนี้ก่อนขึ้นมาก่อนครับง่ายๆก่อนนะจะได้มาก็สร้างนะครับเหมือนเดิมก็คือเราก็สร้างคอลัมน์ นะครับแล้วก็สร้างต่อไปนะครับเป็นนะครับสูงเท่าไหร่
สูง 3.5 เมตรนะครับแล้วก็เสร็จละเสร็จแล้วครับวิธีการคือเราก็มาทำตัวเนี่ยคล้ายๆกันครับทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วครับก็ไปที่ตัวกด Q loop ครับมันก็จะมีหลังคาให้เราเลือกไทป์ก็เลือกนะครับ slope เหมือนกันนะครับเหมือนกับ1วันเดบิตครับกดปุ๊บได้ละแต่ข้อดีของเราคืออะไรครับข้อดีของเราคือมันจะกำหนดเหล็กได้เลยทันทีครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับเลือกได้เลยว่าไทป์เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้นี่ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หมดนะครับก็ผมไม่เปลี่ยนแล้วกันทำอะไรให้ดูนะปรับได้หมดจากนั้นมาเมื่อเรากดเซฟ data แล้วเราก็มีคำสั่งสร้างเหล็กเลยครับแล้วก็มันจะสร้างเองเลยครับโอ้โหนะลูฟแล้วก็เป็นบีมนะครับก็คือตัวอาศัยก่อนนะครับอาศัยก่อนกด draw เรียบร้อยครับอาศัยได้แล้วนะครับจากนั้นมาเราก็เลือกไปที่ตัวนะครับเหล็กตะเข้กับตัวอกไก่ดั้งอกไก่อกไก่ครับกดปุ๊บมันก็จะวิ่งให้เราครับทันทีครับอีซี่ไหมนะครับนะอันนี้บอกไว้ก่อนว่านะครับมันง่ายมากๆเลยนะครับนะอันนี้ทำให้ดูเร็วๆนะต่อไปครับแล้วก็มาดูต่อไปที่อะไรจันทันครับ draw ปึ๊บเสร็จแล้วครับแล้วก็ต่อไปครับก็คือตัวนะครับดั้งครับดั้งมาแล้วแล้วก็ต่อไปครับแปรข้อดีคือถ้าเราใส่เลเยอร์กับตัวข้อมูลไว้ใน QuickBuild ครับเราก็สามารถที่จะนะครับถอดวัสดุได้เลยทันทีนะครับการทำงานมันก็จะดูเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะครับนะเรียบร้อยเสร็จแล้วดีครับแต่เดิมเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ครับโอ้โหมันยากมากนะแล้วมันมีคำสั่งครับเปลี่ยนขนาดเหล็กครับเปลี่ยนขนาดเหล็กครับปึ๊บกลายเป็นเหล็กจริงครับแล้วก็ต่อไปครับถ้าการตัดต่อเหล็กก็ทำเหมือนกันเลยครับเรามีอุปกรณ์ตัดต่อเหล็กถ้าใครต้องการเก็บดีเทลครับมันก็มีการตัดต่อเหล็กได้เราก็มีเครื่องมือตัดต่อเหล็กครับคล้ายๆกับตัวอะไรอ่ะตัว T2S building ครับก็กดจึ๊บมันก็ตัดกันอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับแล้วก็ถ้ากดมาก็ตัดขอบได้คือถ้ากดออกไปก็ตัดขอบได้นะครับประมาณนี้ครับยังไม่พอแค่นั้นครับอันที่ธรรมดาไปนะครับมีอะไรอีกอ่ะมีเครื่องมือทำตัวอื่นอีกครับมาดูนี่คือบอกว่าของเราต้องไม่ธรรมดานะครับนี่กดแล้วก็มากดตัวเอาอะไรเดียวเชิงใช้ก่อนยังไม่ใช่เชิงใช้เลยลืมเชิงใช้เอาใหม่เชิงใช้มานะครับแล้วก็กดเครื่องมือสร้างเชิงใช้นะครับสโลปกดปึ๊บเชิงใช้เดี๋ยวค่อยตัดอีกทีไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตัดต่อนะครับนะครับก็ซ่อนก็ได้ไฮเห็นไหมครับก็จะได้ตรงนี้มาก็ตัดเชิงชายก็ใช้กำลังตัดต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องมือเหล่านี้ครับมันยืดหยุ่นนะแล้วก็สั่งตัดครับเนี่ยประมาณนี้เนาะเอาตัดให้นี่พอละนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ต่อไปก็คือเราก็มีเครื่องมืออย่างหนึ่งก็คือเครื่องสร้างหลังคาซึ่งแต่ก่อนนี่เหนื่อยมากนะถ้าเป็นห้องเรียนบีมทูเนี่ยแล้วก็มีเครื่องมือสร้างหลังคาครับแล้วก็มีสร้างหลังคาเลยมากดที่ดีนะครับกดตรงนี้ปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วอันนี้ก็ลบพิมพ์ไปเลยครับไม่ใช่ละนะอันนี้ก็เชิงชายถึงแล้วก็ต่อไปครับมีเครื่องมืออะไรไม่ใช่ลบพิมพ์อันนี้ก็ยกขึ้นมาผมลืมกดระดับลงโทษดีครับลืมกดไม่เป็นไรอันนี้ทำให้ดูเฉยว่ามันก็เหมือนกับการทำทั่วไปครับแล้วก็มีอันนึงสำคัญตรงนี้ครับcover loop ตรงนี้สำคัญมากกดที่ขอบนี่ครับมันก็จะมีตัวนี้ให้เลยโอ้โหชีวิตได้ดีครับเห็นไหมนี่ครับวัดความยาวได้เลยครับทันทีกดมุมนี้ครับแล้วกดมุมนี้ครับและการทำหลังคาก็จะชีวิตดีครับตอนนี้ใครต้องการทำหลังคาครับและนี่คือนะครับQ loop นะรองรับหลังคานะครับในส่วนที่เป็นตัวจั่วนะครับแล้วก็หมาแงนกำลังพัฒนาอยู่นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ากำลังพัฒนานะก็ใช้เงินนะครับประมาณก็อย่าบอกว่าเราพัฒนามาประมาณ2เดือนแล้วนะครับก็ได้แล้วนะครับนะอันนี้ก็คือตัว Q loop นะที่บอกเลยว่ามันจะช่วยให้ชีวิตการทำงานของเราดีขึ้นมากๆเลยในรุ่นที่4นะครับนะก็เดี๋ยวเบต้าเทสจะได้ใช้กันแล้วนะครับในห้องเรียนนะวันที่27-28นี้นะตั้งตารอคอยไว้นะครับผมตื่นเต้นมากเลยที่อยากจะทำให้ดูว่าคนไทยก็ทำได้จริงๆก็รองรับหลังคาหลายรูปแบบนะก็
หวังว่านะครับนะมันจะมีประโยชน์ทุกคนในการทำงานแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าเครื่องมือก็แค่เครื่องมือนะมันช่วยเราทำงานยังไงนะครับมันต้องอยู่ที่ว่าเราต้องประยุกต์ใช้นะครับนะอ่ะโอเคครับตัวต่อไปนะครับก็คือ QAR นะ Quick Architect นะครับเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ QRC นะในรุ่นที่3นะครับทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจะมีการเสริมงานสถาปัตยกรรมไปนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับเป็นเบต้านะสำหรับรุ่นที่4นะครับนะเราใช้เงินพัฒนาจากนักเรียนนะครับค่าเทอมทั้งหมดนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยอ่ะทุกคนเรามาดูคลิปแล้วกันว่า QAR นะครับมันทำงานยังไงแล้วบอกอะไรชีวิตที่ดีแน่นอนครับที่จบไปเมื่อกี้นะครับก็คือ QAR นะครับที่เรากำลังพัฒนากันอยู่นะครับก็นักเรียนจะได้ใช้เบต้าในวันที่27นี้นะครับนะในการทำงานนะครับและเซอร์ไพรส์หน่อยครับนะก็ตามคำเรียกร้องนะครับนะก็โหขอบคุณมากนะครับนักเรียนมีทั้งหมด 1,500 คนนะครับอาจารย์ป้อมนะครับบอกแล้วว่าทำอะไรนะครับนะก็ต้องสายที่แบบว่าอยากจะให้ทุกคนได้แบบว่านะครับคุณภาพจริงๆนะก็เลยนะครับคุยกับอาจารย์ยุทธนาท่านทิมทองนะครับทีมหัวหน้าทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของเรานะครับบอกว่าอาจารย์ครับเราต้องมีของแถมรุ่นที่4นี้นะครับที่ผ่านรุ่นที่3ผ่านมาเราทำแก้วกาแฟแจกนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่นะรุ่นที่4ถ้าใครเรียนจบแล้วอยากได้ก็ขอได้นะครับฟรีนะแก้วกาแฟนะครับแก้วกาแฟก็จ่ายค่าขนส่งเองให้เองนะแก้วกาแฟฟรีหรือถ้ามาเอาที่เบสแคมป์ก็มาเอาฟรีได้นะครับแก้วกาแฟจิตวิญญาณไปดูในกลุ่มนะครับก็แถมตัวนี้ให้ครับในรุ่นที่4ครับขอบคุณทุกคนมากเป็นสเปเชียลแทงค์นะครับก็จะมี QARที่สอบเมื่อกี้ครับแล้วก็ Q Roof ใช่ไหมและสุดท้ายครับ Q Pipe ครับเป็นเครื่องมือที่เราเคยทำขึ้นมานะครับแล้วก็ทดสอบเบต้าแล้วก็ให้ทุกคนร่วมกันบริจาคนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเสถียรละเราก็ไม่มีการบริจาคอีกแล้วนะครับไม่ได้ขายแล้วก็มาแจกให้กับนักเรียนรุ่นนี้นะครับเป็นการต่อท่อนะครับถ้าใครเป็นท่อสุขาภิบาลเนี่ยในอาคารบ้านทั่วไปเนี่ยตัวนี้จะช่วยให้เราทำงานได้นะครับง่ายและสนุกขึ้นมากๆเลยนะครับก็ Q Pipe นะครับเดี๋ยวจะแจกผมไม่แน่ใจว่าจะทันให้ในวันที่27ที่8หรือเปล่าแต่ยังไงปีนี้นะครับในช่วงธันวาคมเนี่ยนะครับถ้าไม่ทันในรุ่นนี้นะ
ตอนสอนเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้แล้วก็แจกฟรีให้นี่คือเครื่องมืองานระบบครับไปดังนั้นเองนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าเครื่องมือทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้นะครับเครื่องมือทั้งหมดที่เรามีในตอนนี้นะครับมันคือชุดสกิดับบิมซึ่งชุดสกิดับบิมเนี่ยนะครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าย้อนกลับไปก่อนนะว่านะครับว่าการทำงานครั้งนี้นะครับการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยมันคือระบบบิมนะครับมันไม่ใช่การใช้เครื่องมือดังนั้นเองเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับเรียนรู้ภาพรวมให้มากที่สุดนะครับแล้วก็นะครับนำ SketchUp เนี่ยนะครับไปใช้ร่วมกับเครื่องมือตัวนี้นะครับในการทำงานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพครับเครื่องมือช่วยสร้างโมเดลนะครับมีอะไรบ้างก็เห็นอยู่แล้วนะเยอะมากๆก็จะมี Quick BOQ สำหรับถอนราคา Quick Data Link สำหรับเชื่อมข้อมูลราคา Quick Window and Door เจาะผนังนะออโต้นะครับสร้างดาต้าเบสผนังประตูแบบง่ายๆเลยนะครับT2S Building Structure แปลงไปเป็น Building Tool ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างงานเหล็กรูปพรรณ Database Profile Assembly ทำให้เราสามารถทำงานนะครับการสร้างโมเดลสามมิติง่ายแล้วก็สนุกมากๆครับแต่รุ่นที่3นะครับเราพัฒนา QRC คืองานสร้างเหล็กเส้นครับซึ่งโอ้โหบอกเลยว่าถ้าสร้างในภาษาแมนนวลนี่ยากมากๆเครื่องมือตัวนี้มีคนขายแล้วในไทยราคา 4,000 กว่าบาทที่ต่างประเทศนี่หลักหลายหมื่นนะครับเราแจกฟรีให้ครับ QRCซึ่ง QRC นี้นะครับจะโดนขายต่างประเทศนะครับแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะราคาก็อยู่ระหว่าง 2,800 ถึง 4,000 กว่าบาทซึ่งแพงกว่าค่าเทอมเราอีกนะครับในตลอดชีวิตนะครับจากนั้นมานะครับเรามี Q อะไรครับ Q Roof ครับเป็นตัวใหม่ครับทำหลังคาครับซึ่งก็จะได้ใช้เบต้าในรุ่นที่4แล้วก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปนะครับมีการแอดออนตามความต้องการของนักเรียนทุกคนนะครับแต่ไปเรื่อยๆต่อชีวิตนะครับแล้วก็ QAR Quick Architect Tool ใช้งานถาปัดครับอย่างเช่นงานอะไรทำฉากภายในฉากภายนอกผนังครับประตูหน้าต่างแบบคอนเซปต์นะครับนะมีอะไรอ่ะกระเบื้องนะครับนะการทาสีการอะไรพวกนี้ครับมันก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยและสุดท้ายครับเป็นของแถม Special Tank ครับคือ Q-Pipe ครับงานระบบท่อครับซึ่งจะเป็นท่อ PVC นะครับนะแล้วก็ท่ออื่นก็ได้นะครับแต่เราต้องทำดาต้าเบสเองนะครับแค่นั้นเองและนี่แหละครับคือชุดการเรียนการสอนของเราครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดแล้วนะต่อไปครับเรามาดูห้องเรียนดีกว่าคนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะในรุ่นที่4นะครับแนะนำให้ดูนะครับให้จบนะครับแล้วเราไปดูกันในห้องเรียนเราว่าแหล่งการเรียนรู้เพื่อเตรียมเรียนในรุ่นที่4นะครับทุกคนนะไปอยู่ตรงไหนครับคลิกยังไงเข้ากลุ่มยังไงอ่ะเรามาดูกันเลยครับโอเคครับเราไปที่ Facebook นะครับแล้วก็เข้าไปในห้องเรียน SketchUp BIM Tool ครับตอนนี้มี 1,500 นะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับนะแล้วผมคิดว่าหลักสูตรนี้มีประโยชน์ทุกคนแน่นอนครับเมื่อเราเข้ามาแล้วครับนักเรียนทุกคนจะเห็นนะครับว่ามีคำว่าแนะนำแนะนำเนี่ยนะครับคือลิงก์ครับเข้าไปเลยครับแนะนำนะครับจะมีอยู่ในหัวข้อการพูดคุยนะอย่างแนะนำอะไรแนะนำนะครับมันจะมีคำว่าแนะนำอยู่นะครับแนะนำนะที่แนะนำเนี่ยการพูดคุยกันในกลุ่มนะครับนี่คือแนะนำที่แนะนำปุ๊บนะครับจะมีโพสต์แรกนะครับสวัสดีครับนักเรียนรุ่นที่4เมื่อเข้ามาแล้วให้คลิกดูการเรียนรู้จากลิงก์นี้ได้เลยนะครับไม่เข้าใจอย่างไรติดปัญหาอย่างไรสอบถามในกลุ่มนะครับโอเคครับกดลิงก์ตรงนี้ครับมันจะเข้าไปสู่หน้าต่างนะครับของเราในการเรียนรู้ครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดครับเนี่ยให้ทุกคนไปดาวน์โหลดตามนี้ครับนักเรียนรุ่นที่4ที่เข้ามาแล้วให้ดูวิธีการใช้งานเครื่องมือทั้งหมดในนี้นะครับดูตามขั้นตอนอย่างละเอียดและเริ่มใช้งานได้เลยครับเริ่มต้นจากการดาวน์โหลดเครื่องมือ3ตัวนี้และติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ของทุกคนจากนั้นถ้าติดตั้งแล้วมีปัญหาให้สอบถามปัญหาในกลุ่มเรียนได้เลยนะครับจะมีทีมงานคอยแก้ไขปัญหาให้กับทุกคนครับคลิกดาวน์โหลดครับ BIM Tool เวอร์ชัน 1.3.2.4 ซึ่งจะเป็นตัวทดลองใช้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นนักเรียนในรุ่นที่4เนี่ยอัปเดตล่าสุดในห้องเรียนของเรานะครับในวันเรียนเนี่ยจะเป็น 1.4.0 นะครับเป็นตัวรุ่นที่4ครับต่อไปครับ BIM Tool กดตรงนี้ครับแล้วก็เครื่องมือต่างอื่นนะครับโหลดได้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับมันมีวิธีการติดตั้งวิธีการดาวน์โหลดเมื่อติดตั้งแล้วครับมันจะมีห้องเรียนสอนสดในรุ่นที่3ห้องเรียนสอนสดในรุ่นที่3นะครับก็ไปดูได้เลยนะครับรุ่นที่3แต่ผมแนะนำว่าอย่าดูนะครับถ้าเราไม่เวลาเพราะว่ารุ่นที่3นี่มันคือ4วันเต็มๆเลยให้ fast forward ครับมาดูเวิร์กช็อปเลยก็คือเวิร์กช็อป building tool 11ตอนครับเวิร์กช็อป QRC 18ตอนครับเวิร์กช็อป Quick BOQ 15ตอนครับการสร้างคอร์สโค้ดครับ Quick Data Link ครับอีก6ตอนและการใช้นะครับ Quick BOQ QRC เชื่อมต่อกันนะครับการสร้างฐานข้อมูล Door Window Quick Layout Quick Util โอ้โหเยอะมากครับเอางี้เรียนไม่ไหวอ่ะ
เรามีเวลานะครับผมทำคลิปนี้ในวันที่19ครับถ้าเราเริ่มต้นวันที่20ครับเรามีเวลา7วันสำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นก่อนแนะนำให้ถ้าใครเป็นรุ่นที่4เข้ามาแล้ว500คนนะไปเปิดตำราดูไม่ตำราดิดูคลิปเรานะครับไม่มีตำรามีคลิปวิดีโอเลยสอนนะครับลองดูเลยนะเริ่มต้นนะครับนะแล้วก็จะเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขครับดังนั้นสรุปนะครับว่าเราจะโกบิมร่วมกันนะครับทุกคนครับในวันที่28สดนะครับเริ่มต้นเวลา 8:30 สำหรับคนที่มีปัญหาและเริ่มเรียน 9:00 ถึง 4:30 2วันนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่หลายคนไม่ทันก็จะมีห้องเรียนสดอีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะเป็นการนะครับสอนซ่อมเด็กหลังห้องนะครับในรุ่นที่แล้วเนี่ยในรุ่น3เนี่ยสอน4วันเลยนะเด็กหลังห้องอีก4วันนะครับอีก2วันรวมเป็น4วันนะครับแล้วก็ถามเรียนในกลุ่มครับผมเปิดคลินิกตอบคำถามสดๆแก้ปัญหาสดๆกันนะครับบ่อยนะครับนะตอนนี้ก็มีครั้งที่2แล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวอาจารย์ป้อมก็จะมาจัดการแก้ปัญหาให้นะครับแบบสดๆเลยและนี่คือห้องเรียนสครับบิม2แบบไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเครื่องมือรวมกันนี่ทะลุหมื่นแน่นอนนะครับในราคาเนี่ยนะครับแล้วก็นะครับทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนนะครับถ้าใครเป็น Early Bird ได้แค่เพียง299บาทเอ้ยไม่200 2,999 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนะครับเลย Early Bird ไปแล้วตอนนี้ก็ถ้าใครยังลงเรียนอีกก็ราคา 3,745 บาทครับนะก็อีซี่แอนด์ฟันจริงๆนะครับแล้วก็ในปีหน้านี้บอกไว้ก่อนว่าแพงกว่านี้เยอะนะครับรีบลงทะเบียนนะผมไม่อยากจะขายของแพงแล้วก็มาขายของแพงให้ทุกคนนะครับรีบลงทะเบียนในปีนี้ครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนะรีบลงนะครับปีนี้นะครับนะลงทะเบียนเรียนแล้วบอกเลยว่าโกบิมร่วมกันนะครับในปีหน้าก็มีเรียนต่อนะแต่ราคาจะปรับขึ้นนะครับนะก็เท่าไหร่ได้ว่าไอทีนะครับนะแต่จริงๆก็ไม่อยากปรับอะแต่มันจะเป็นการเอาเปรียบนักเรียนที่สนับสนุนเรานะนะครับแล้วก็โปรแกรมเมอร์เราก็พัฒนาเนี่ยต้องการเงินนะครับในการไปใช้ชีวิตด้วยนั่นเองเนี่ยในคลาสนี้ผมบอกเลยว่าโคตรคุ้ม 2,999 บาทสำหรับ Early Bird และ3,745 บาทเรียนตลอดชีพเครื่องมือเพียบนะครับเอาละครับเจอกันนะครับทุกคนนะครับใครสงสัยอะไรไปอยู่ในกลุ่มถามมีปัญหาถามผมมีทีมงานอยู่3คนอยู่ในกลุ่มนะครับโปรแกรมเมอร์และรวมถึงผมด้วยนะครับคอยดูแลทุกคนนะครับทำไมผมต้องการสร้างคลาสนี้ขึ้นมาผมต้องการพัฒนาประเทศไทยครับพัฒนาคนไทยครับเราประเทศไทยของเราสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีครับวงการก่อสร้างไทยครับขอให้เราปรับตัวร่วมกันครับเราไม่ต้องรอรัฐบาลช่วยครับถ้าช่วยก็ดีนะถ้าไม่ช่วยไม่เป็นไรเราช่วยตัวเองครับและคอมมูนิตี้เราครับร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีกว่าครับให้ประเทศไทยครับ Better Construction ครับผม